แบบช่วงนี้ก็เลือกเรียนเชิญนะครับแบบพี่น้องนะครับคณะสภากินข้าวกินปลาไปตุยฟังจ้อยฟังซอไปตุยนะครับแต่อยู่ตามอาโฮไม้นะครับต้นลำไยนะครับแต่วันนี้หากเป็นแต่วันดีนะครับแต่ทีมงานจ้างซอจ้างฟรีนะครับแต่ได้รับโอกาสนะครับความไว้วางใจจากทางคณะเจ้าภาพนะครับได้ติดต่อเอาจ้างฟรีจ้างซอนะครับมาในงานบวงสรวงนะครับอนุสาวรีย์นะครับรูปเหมือนนะครับรูปปั้นของพ่อขุนแอนอุดมเขตนะครับหรือว่าชื่อเดิมชื่อเก่าว่าแต่ป้าน้อยอินตะนะครับแต่เป็นต้นตระกูลนะครับของตระกูลทุกคนได้มาอยู่ที่บ้านเองนะครับหลังจากได้เป็นพ่อขุนนะครับตั้งแต่สมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีการยกยอปอปั้นมอบตำแหน่งให้นะครับการไฟปกครองบ้านเมืองนะครับจะมีเต้าขุนมูลนายนะครับจากเต้าอินตะนะครับก็คือเป็นนามสกุลเก่านะครับนามสกุลเก่าว่าอินตะนะครับเพิ่นเฮ้ยใจคำว่าตะนี่เป็นใต้ของนามสกุลเจ้าอินตะก็ดีนะครับข้านางรัตะบุตตะนางรัตะนะครับเป็นต้นนะครับนามสกุลนะครับจะได้รับพระราชทานจากเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็โกดเก่านะครับเลื่อนเป็นพญานะครับเป็นพญานางรินนะครับจนท่านนะครับถึงอายุวัยเกษียณนะครับก็ได้ครับนะครับการโปรดเกล้านะครับคงบรรดาศักดิ์นะครับเป็นขุนแอนอุดมเขตนะครับก็เปรียบเสมือนกับผู้ช่วยนะครับฝ่ายราชการรองจากท่านนายอำเภอนะครับและด้วยการปกครองบ้านถ้าปัจจุบันนี้ก็เหมือนตำแหน่งของพ่อกำนันนะครับเป็นเต้าเป็นขุนนะครับแต่วันนี้ก็ทางคณะเจ้าภาพนะครับลูกเต้าลินหลานแล้วก็ได้ทำพิธีนะครับบวงสรวงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแต่มีการมีงานกับบัลละบัลลืมนะครับเอิญนะครับทีมงานจังปีจังซอไอจันตี้พี่น้องพันนีนะครับแต่ได้มารับใช้ในครั้งหนึ่งนะครับจากบทนี้นะครับแจ็คตี้ปนัมบันนีนะครับขออนุญาตเนอะนะครับก่อนจะจ้อยจะซอนะครับขอยกมือสิบนิ้วนะครับกราบไหว้สาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตีปานางราบพุทธหนักน้ำพระแม่นางธรณีเจ้าตี้เจ้าแดนนะครับขออนุญาตเอาคำจ้อยคำซอมาจ้อยมาซอนะถวายนะครับขอถวายความเคารพนะครับครูบาอาจารย์นะครับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับตนเจ้าอาวาสนะครับที่ได้เป็นการเป็นเก้านะครับในการในงานบวงสรวงพ่อขุนนะครับกราบสวัสดีนะครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับมิตรรักนักฟังซอทุกท่านเลยจังซอสุ่มเสียงแห้งแหบไปหน่อยนะครับสุมาอภัยตุยจะเกิดคือพังอาถักนางอาหาซึ่งปราศึกเขาจะได้งานทำบุญนะสุนตานจังปีจังซอขอยกมือกับพระแก้วรักตานักมีตึงสามประการพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางยกมือสานกราบน้องขอเ
ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเจ้าเนื้อจะได้เอากำกล้วยกำซอมาถวายนะเจ้าโหพุทธนานักน้ำแม่นางทองนางระนีเจ้าแดนนะเจ้าตี้มาปลูกปักนางรักษาตัวของมันก็เป็นวันดิ่งสีสัญญาเปล่งว่าเป็นวันใจยังมงคลอดีตที่เรื่องก็ตึงงามยามก็ตึงดีได้ทำพิธีบวงสรวงไปอย่างเรียบร้อยมีมนต์สั่งพระพระสงฆ์ทำการมงคลฮือมดใส่ยาเป่งปอยได้ยาจัดงานเกี่ยมไว้บ้านน้อยบ้านเอ็นบ้านน้อยมากินตันบ้านเฮางาได้เกิดวันนี้ประเสริฐกินห่วงมาต้านหามวันนี้งี้บ้านเฮามีงานเพิ่นได้พร้อมมาใจกันตื่นหนุ่มมาตื่นเฮาขอมันงามคือเบ่งบ้านน่ะเหลือเก่านี่ละเนาะกูละเนาะโนพลบุญนะกูสิงขอคือมันลิงมันได้ละยามาหากุ้งตายุกะแลตะงายีกะงาลังละยากันมางาตุกนางาออกไปการงานบ้านเฮาจะมีจันพิพันนี่งี้ขอยกกะมือกราบนี่ละนอละนอกินกันนานบ้านเห็นได้เกิดเป็นวันดีสีใสประเสริฐเป็นวันลำเกิดที่ได้บวงสูงน้อมไหวเสียงามมาดอกไม้บ้านการกินกันตาบ้านเฮาได้เกิดเป็นเป็นวันประเสริฐยิ่งกว่าวันใดๆบ้านเอ็นก็มีงานปีนี้ยันตาน้องพี่ได้พร้อมกินพร้อมใจพี่น้องหวังได้บุญอย่างใดแย่งโซ่ตั้งหลายก็หวังได้บุญอย่างนั้นเสียงให้ลูกแหบแต่มาถึงเจ้าเจ้าไม่ได้ซ้อมมาไปรับคนตื่นกินนักเรื่องไตยาตาลขอกำสมปานพ่อลุงแม่ป่าตกเมื่อเจ้าว่าเปียกข้าบเข้าง่ายตกเมื่อควายเป็นแผ่นพันเสื้อผ้าขออานิสงส่งไปตั้งหน้าเหมือนเปิ้นหยาดน้ำว่าอีตั้งนิปานาปาเจโยหอนละตัวโนนิดอย่างศีลกำมังภาวนากำมังขอเป็นพลังกำบังเวทออกสันได้มันจะดีจันทิพันนี้เขาจะช่วยครับกล่อมนี่อันละน้องนี่ละน้อน้องละนาI'm
ทำสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกอย่างอุปสรรคว่าแหมผู้มานบักไก่จะได้มีโชคมีชัยเมื่อมาแม่งานหุกทั้งนี่อันและน้องทีมงานแจ้งสอสวัสดีพี่น้องโอ้บักปะพ่อหมอเมินพัดเท่ายังเก่านะพ่อน้องสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าแข็งแรงเหมือนเดิมตวงวิญญาสาปังรมังญาติปนวักมามาคุ้นเคยสมณะเป็นญาติพี่น้องบ้านเฮาจิตใจสงัดทำบุญแรงรวมชาติมาตากบาตรร่วมคนวิสาสาปังระมังญาติเปิ้นว่าความมาคุ้นเคยสมณะเป็นญาติพี่น้องบ้านแอ่นน่ะกินปานบักหาดมาเป็นเจ้าภาพสร้างปังรักมีเป็นวรรณมงคลใจเนี่ยเป็นวรรณมงคลอดีตทีเลือดกระตึงงามงามก็ตึงดีเป็นของอภัยเลยหนึ่งสองมาละห้องบันลังไผ่ไปห้องใช้สายไฟเอาต่อนะเจ้าเอาต่อเอาต่อนะแม่เนาะกระแสไฟมันโตขอสุมาตุยพี่น้องช่วยกันนะแต่งดาจะได้วันละนาส่วนนะกูโซวันนี้ซึ่งเป็นวันดีวันนี้เป็นวันดีละสีใสล้ำเลิศเป็นวันบอกเกิดสมบัติมหาศาลมีพิธีบวงสรวงจะได้กินได้ตาเป็นของไผ่มาขออย่าได้มาท่าคือพี่น้องบ้านนินเป่งใจเบิกบานหวนกับแสงตะวันส่องลงจากฟ้าจริงเหมือนดวงตาวันส่องแสงจากฟ้าเทวบุตรเทวดาส่องหุ่งเล็งหันเตปางางรับเป็นสักขีพยานกินกินตันตันเกิดขึ้นนะแล้วเจ้าเปิ้นมีกับพี่ทิ้งบวงสวงเปิ้นว่าสายนวลมันจะไหลตุ้ยเฝ้าพี่น้องบ้านเอ็นมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนเก่าแผวพี่น้องอาดอยเต่าบ้านน้อยกับมั้งตึงบ่าวังเมืองฮอดตึงบ่าวังดอยเต่าคนแก่แง่คนเข้าว่าได้มาไว้มาสาวันนี้จะได้วันลังนาเปิ้นปังกันมังสิบสาวเจ้าบังขอให้โชคดีโชคดีบุญบารมีนะป้อหุ่นช่วยกำจีมละน้อบารมีช่วยกำพี่น้องขอเป็นเศรษฐีมาร่วมทำบุญนะขอให้โชคดีบารมีมหาศาลคนเฒ่า
่ยังสมานั่งบนเวทียามติดพันนี้ขอสวัสดีเจ้าพี่น้องบ้านเอ็นพี่น้องดอยเต่ามาปักกันเฮมเต่าเมืองเดิมไปฟังใกล้กันเถอะนึกพี่น้องวังหม้อก็ดีอย่าไปจังนะบ่ลงแม่ปานไปลังจังซอเขามองคือเหมือนกับต้องห่อหาจังพร้อมกินข้าวกันนะครับว่าจะห้องหักหายกับจังฝนหน้าบ้านเอ็นวีหัวป้าแป้งตั้งตีสี่ตีสามเพราะวันนี้จะมางาช่วยงานหอมมาใจกันหน้าบ้านเหนือหน้าบ้านไทยเปิดมางานร่วมกินนางร่วมตานเพราะงานวันนี้จัดเป็นนางงานใหญ่พี่น้องเมืองฮอดดอยเต่าสายไต้ปังกันมางานร่วมงานมงคลบ่วังบ้านเอ็นนะพี่น้องวังหม้อแผวพี่น้องหลังหม้อมาร่วมสร้างกุศลบ้านจัดสรรเพิ่นก็มาหลายคนตึงบ่วังแป้ง4บ่วังแป้ง5ตึงบ่วังแป้ง1 2 3เพิ่นมาร่วมงานตึงบ่ได้จ้าจิมละน้องได้มาร่วมงานไทยบ่รอจ้าฟังซ้อนต่างสบายขอบคุณหลายหลายกันยิ่งใหญ่หน้าป่าปีกันนักเปิ้นว่าน้องก็หลายอย่างสอพอใจอย่าไปฟังปลำมาขอคนฟังน้ำแม่หลังแม่หน้าอย่างสอขอสวัสดีทักทายค่อยๆเนอะก็นั่งเก้าลำไยหลังปุ้นวันนี้มิตรสลายมิตรสหายกันนักคนมาร่วมงานวัดละไพ่ไปยลักนี่มาร่วมสัมพันธ์ละสร้างสรรค์ไมตรีแป้งใจดีๆบ่มีมองเศร้าหัดตกบกพร่องประการใดๆข้าเจ้าจะขออภัยเต็มเจ้าภาพเก่าฮัลโหลน้องเชิญติดประพันธ์นี่เป็นพันแรกตอนรับขอสวัสดีดีครับก็พี่น้องตั้งไล่ห้องเวลามันปอลาปอควายนะเอาโฮมลำใหญ่กันนั้นเป็นนาตี้อยู่สัตว์ทางป้ากันนะมาฟังร่วมกันนะกินตาลเพิ่นมาช่วยกันอู้ห้องมาคนเดียวห้องก็มางาตุยหมู่ซอกตี้อยู่โฮมบะลำใหญ่เจ้าห้องไหนนะฮันโดเมเนอร์ก็จะได้งาตอนรับมาเจ้าน้องเจ้าพี่ไปมางามองนี้บ่ต้องไปไหนก็มาหึงต้องกำลังใจตามมาล้อมยายานั่งตามมาเก้าอี้จะตอนรับพี่น้องเอางาเป็นบุญวาสนามาปะกันวันนี้จีบละน้องบ่มีหน้าบนกันนึกบ่ได้มาปะบ่มีพวกเราเติมมาได้หันกันบ้านเอ็นบ่มีการบ่มีงานเติมมาได้หันกันสันแฮปปี้น้องต่างคนก็ตั้งแก่ต่างคนก็ตั้งใครมามาไปไปยากก็ขึ้นขึ้นลองลองเติมมาหันสันแฮปปี้น้องยามเมื่อบ่มีการมีงานยี่ห้อเน็ตเอาบ่มีนะบนตึงบันไดมาปั้นบะมีคิดธุระตึงบันไดมาหันเมื่อวันนี้บะมีการบะมีงานตึงบันไดมาหันกะตึงบ้านเหนือบ้านใต้เขาบอกไผ่มาก่อนเชิญมาตั้งตั้งนั่งกันบอกไผ่มาจ้านั่งตามปืนห้องใหม่ฮัลโหลคนว่าไผ่มาก่อนนางเรียนเชิญนั่งหน้าคนใดมาจ้าจะได้นั่งตั้งหลังวันนี้นะตั้งใจมาฟังมางานร่วมงานกินตานาเต็มที่มีงานบวงสรวงป้อปุ่นยังบ่ปองมีตึงจ้างซอมีตึงจ้างปี
ตั้งใจมาช่วยงานวันนี้มาหันน้องอาหารพี่เปิ้นมากินมาตั้งจันติดมาพันนี้ก็มาลูกเหมือนเต่าปิกมังดอยเต่าได้มานั่งกลางพามบ้านแผ่นดินทองบ้านแผ่นดินทำได้ยามาหันก็ตึงใจขึ้นก็มาซอใส่ใต้ยามือใดพอตีไหนมันก็ลงดึงหมวนบ้านเราเนาะจีมละน้องผมขอบังคับบ้านเฮาได้รับการอบรมการคมนาคมก็เจริญก้าวหน้าแย่งโสเจ้าได้มาเฮืองบ้านเฮาเจริญปนติดแถวไฟฟ้าสายเส้นหอดนี่มวนเต้นมวนฟ้าขี่รถขับมาสายน้อยก็มาม่วนอย่าได้พอดอกก้าปีนี้นี่มาจื้อผู้บาตั้งเจ้าไปในเหลือกับความอาลัยไว้พี่น้องเจ้าบ้านยังสอได้มาลอดมาเถิงเขาได้ปิดมาเลิงดอยเต่าเชื่อลาจีฮัลละน้องตึงบาวังตาเดืองตึงบาวังตาข้องตึงบาวังบ้านจังบันบักกายบ้านน้องบังอการบังอะไรบ้านอะไรจองหิวเท่างามืดกาเพียวพี่น้องบ้านร้อยสายดอยเต่าเปิ้นมางาทำบุญลวดห้องครอบพูนกะตึงน้อยตึงใหญ่จ้างสองอะไรมางารับใจเฮาก็ได้กะมาห้ำหูฟังจันติดมาพันนิ่งมาถึงชาติเจ้าคนแก่งคนเฒ่ามากินตานางร่วมกันเพราะตอนเจ้ามีพิธีการเปิ้นได้ยามบวงสรวงพ่อคุณตานเจ้าเวลามันบัดนักมันบัดหลายเลยมาสอตอนควายพ่อหิมเตียงแล้วเล่าจีมละน้องก็กินข้าวกินปลามันหึงมันก็ต้องเวลาถึงเรื่องงานบวงสรวงคุณเอ็นตะกี้ปัสมีพิธียันติดพันนี้ตึงบันไดอูเก่งความสามัคคีรวมกันเป็นปึกแผ่นบวงสรวงพ่อคุณเอ็นบ้านเฮาก็บเดียวเฮาก็กลับกะมานั่งกลางหามว่ามาเอาใจกับพี่น้องคนฟังบ้านเอาเธอคนหอมคนตุยไปรักกันนาก็ไปด่ากันนี่พ่อฮักสาปาตีตึงพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจีฮัลละน้องฮักสาปาตีเลี้ยงท้องเลี้ยงนะมาตั้งใจเนี่ยเต้บ้านตึงบักฟังไปไหนจ้างโซนะมันขึ้นนะเมื่อควายบึดเฮานะจะไปเพื่อกันเมื่อค่ำมากระแถมบึดมีบักยังอินเหล่าสาวเจียงดาวจ้างโซต่างบ้านจะเอาใจนะพี่น้องตอนค่ำป้อบ้านนะแม่บ้านลวดได้ฟังเฮ้จ้าบึดมาเลงก็เป็นเสียงเลงเนาะแม่เนาะกะกุ้งเดียวงาปูป่าซักอยู่โง่ในล่องเปิ้นมาฟ้าหน้าบ่าห้องฝนตึงบาดตุ๊บห้องกินปูโง่ล้อมตัดนานาอุ๊บเปิ้นว่าห้องกินกุ๊บมาล้อมตัดนาขาอุ้ยจันติดพันนี้ได้มานั่งกลางหามถือเป็นลูกเป็นหลานพ่ออุ้ยแม่อุ้ยละน้องเป็นลูกเป็นหลานของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก้อยตกสุยไทยไปฟังนี่กูมาเจ้าวันยันติมพันนี่กินเหล้าฟังข้าวขยำมาสอบกูไปพี่น้องมาคือกำลังใหญ่จะไปลุกไปไหนไทยไปฟังใกล้ฟังตั้งแต่เจ้าพูดไปตอนบ่ายเมื่อแรงก็ยังมีเสียงเล่
อย่าเก็บกำนมกับผสมกำปั๊บไก่เจ้าล้ำมันยังเป็นใจเห็นรอเวลาหมอกตะวันเย็นหนาวจะมีเสียงเพลงมาเอาใจแม่บ้านต้องกันต้องอานองกันต้องกันต้องต้องวงเขาจะได้ร้องวงบึ้งจะจนเบียจ้าแต่ว่าแต่กะเจ้าจนได้วันไหนวัดให้อยู่กะหาทั้งหอกก็ได้ลงคนต่างวันลงตัวจะจนนะเบียจ้างคนว่าปังกระดังมันบ่าวัยบ่าวัยเวลางาช่วงนี้นี่มันควายเขาจะได้ยาบันยายาตามใบกระดาษสองบทนะนี่จะต้องสองเหมาะเหมาะปืนว่าบุตรออบาดีละนางออกปากสองเมื่อไงจะห้ำแผวมาเจ้าภาพเพราะใบกระดาษปืนเขียนขึ้นมาเจ้าช่วยกันห้ำน้อยน้องจันติดมาพันนิ่งขอยกกมือไว้นะพี่น้องเหนือใต้คอไว้ขอสากรับนมัดสักการตนเจ้างักรูบาพนักสถามากินวันตาลต้มเขาจะได้ย้ำไปอย่างไรการประวัติความหลังเฮาเพื่อพี่น้องจีบละน้องบ้านนอนตีละจะต้องไว้สักสิ่งสักสิบตนมีเด็ดริบคงคงยักษ์สถานเพื่อมารักษากับพี่น้องคนฟังวันดาวเวสุวรรณหรือนับเวลาตั้งสี่ที่ตลกจะขอไว้สารลูกจะขอไว้หาพระวิรูลาลูกจะขอไว้ดาววิรูปะคะดาวตาตาระหามหักษาในงานไปปะโป้วันนี้เปิดลวดตั้งต้นเงินนะครับต้นผ้าป่าใครจะไปให้ไปหอมก็เรียนเชิญกันได้เนาะมาก่อนที่ละจะซ้อนเอาไว้สักสิ่งสักสิทธิ์ต้นมีเด็ดริบมาฮักสายังสถานแต้วบังบนแต้วบังเข้าบ้านไว้สาพิบาลระพรมสีหน้าแม่นางธรณีฮักสาปื้นดินไว้พญาอินฮักสาบนฟ้าไอ้จะหอมยังเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตนนี่เด็ดฤทธิ์นางหัวฟักกังรักษาหังไงยายากี่กับหังไงยายากาเมื่อมางังรักษางาคุ้มของพี่น้องคุณพักเจ้าเปิ้นว่าคุณพักธรรมพักรัตนตานังมารักษางาปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตัวของนาเขตห้องมาติดต้องประเทศเมืองพักมาซอบ้างแอ่นไว้คุณนางร้อยเป็ดไว้คุณเดชคุณฟ้างคุณฝนไว้พญาอินไว้พังญาพมเพื่อเสด็จลงมารักษาปกป้องไว้สิ่งวิเศษตาวเวสุวรรณมารักษาการงานกินตาลพี่น้องจีมละน้องลายพระอินทร์พระพรหมพระเพิงพระพายพระนารายณ์กันและเต้าตั้งสี่เทวบุตรล้อมนาลเทวดาล้อมหลังมาเป็นวิญญาณการงานครั้งนี้ไว้ตึงเจ้าเด่นก็ไว้ตึงเจ้าตี้ไว้พระเมธอรักนี้สิบนิ้วจังซอยมือใส่เก้าตนหลวงปู่เวรอริยะสงฆ์กับที่เฮาห่วงแหนเข้ามารักษาการงานที่นี่ขอไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่อมใสครูบาสีมีใจบ้านห้องลงนี้จีผู้บังสิงวิจัยบานห้องลุงลิงเจ้าแดนเจ้าตีในห้วงแก้วตั้งสามมึงสิบนิ้วยกมึงสาสานกราบนมัสการแผ่วพระคุณเจ้าวันนี้มีงานมงคลแจ้งสองเฮาจะช่วยกันเล่าว่ากูถึงเรื่องเดิมเรื่องเก่าประวัติพ่อคุณที่เปิ้นสืบกันมาขออนุญาตนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตพ่อขุนนะเจ้าอนุสังวังรีลูกลานาดังสังนาเ
จะได้ยาอวดอ้างนักหนาได้ยาบวงสวงมีตึงจิ้นตึงป่าน้ำเล่าว่าสุงลังเกียมดังจนได้มีตึงจิ้นไก่มีตึงหัวหมูลูกหลานเอามาจูมีแผ่วผลละมังจิมละน้องลูกหลานเอามาจูมีตึงผลละมังมีตึงละจิ้นไก่กับมีตึงหัวหมูมีสปังกับน้ำแข็งน้ำปูกับมีตึงแคบหมูและอาหารหลายอย่างผลละมังกับเปิ้นว่ามงคลกุ้งแม่บ้านช่วยกันซอยล้างตกเกียมดาก็เอามาเก้าอย่างเพื่อที่จะทำพี่โอ้แต่เจ้าเปิ้นได้ทำพิธีบวงสรวงนะครับอ่านองค์การเชิญมามดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรายังมีประวัติเรายังมีตำนานป้อขุนเอ็นตามกำเล่าอู้เปิ้นพ่อโอ้อยู่เฮาบ่เตะก้อยในเทวดาตนนั้นก็บ่เข้าใจฮู้ฮัลละน้องคำว่างคำเดิมกับประวัติเตะก่อนเช่นปอเฮาว่าแม่มอนผ่านมาหลายร้อยปีไอ้จะบอกกับน้องพันนี้ประวัติมันมีมันเปลี่ยนโดยเปลี่ยนป่าเปิ้นว่างบ้านเงินนะบ้านนาจัดสรรนะเปิ้นได้สร้างเมินแต่งเมินว่าสมัยตาก่อนมันเปลี่ยนแห้งเปลี่ยนป่าอุบพยพมาจากดอยเต่าตังเนาะนี่ประวัติเก่าน้อยเนาะช่วยกันเล่าเนาะแม่เนาะพอสองสองปันเปิ้นว่าไปอย่าห่างร้อยมันบ่ใจน้อยน้อยอย่าบางห้องอานีตายเปิ้นน่ะแปลงเคลื่อนเป็นละวุ่นละวายกะสมัยบ้านเมืองน้ำท่วมห้องมาอยู่แปลงตี้แปลงต่างรัฐบาลจัดสรรตี้เปิ้นนี่น้ำหนีตายคนครอบคนหัวละเป็นละวุ่นละวายมากันหนีตาย2507สมัยนั้นคนได้เล่าเฮาฟังคนเฮาว่ายับไก่ยับเป็ดเมื่อปี2507ตอนนี้เปิ้นย้ายตีมาก็พี่น้องดอยเต่าว่าอยู่ในกระบะมวนน้ำท่วมสร้างเขื่อนน้ำตาหรือว่าเขื่อนยันฮีกะที่ได้แปลงมาคณะสัตว์ว่าอยู่ในป้อมใดบางห้องปลากันนี่ตายเป็นละวุ่นละวายไม่จะบอกว่าจริงเปิ้นว่างบ้านเอ็นนะไอ้ก็ว่างบ้านเอ็นนะเพราะงามีแผ่นจอมองจดหมายมันเป็นอะไรกันไอ้จะได้ยาบ้านใหญ่สมัยตะก่อนเป็นอำเภอฮอดกะซ้ำเป็นหมู่ห่างเหมือนกันจังหวัดในเชียงใหม่อย่าไอ้หมายจะบอกสำหรับบ้านเอ็นหมู่ห่างเมืองฮอดมันอยู่รอบนอกยังบ่อยู่นะอ๋อตะก่อนนี่ยังเป็นเขตฮอดเนาะแม่นาะเมื่อสมัยร้อยปีงี้พ่อสอตะกอนด้านกันนะปุ๊กห้องกะไปตามสมัยบ้านเมืองบ่แจ้งเรือนนะเต้าใดผู้หลักนะผู้ใหญ่นะมาจอดมาจำสมัยตะกอนเป็นเต้าหุ่นมุนในกำนันผู้ใหญ่ยังบ่มีเตื้อนันจิมละน้องคุณกำนันนี่ยังมากำนุนที่แบ่งเป็นอำเภอที่นี่แยกมาเป็นตำบลและมาเป็นชุมชนคนละต่างคนละที่เขาจะเล่าถึงสมัยก่อนนี้เจนป้อคุณนามูลนาเมืองฮอดเปิ้นกับพัฒนา
ซ้ำว่ากรรมอยู่หมู่ห้าอยู่ตามแห้งตามป่าตามเขาภูมิลำเนาสมัยบ่มีไฟฟ้าจีฮัลโหลก็สมัยบ้านเมืองยังบ่มีไฟฟ้าป่ากันนะเข้าป่าเอาขี้หญ้ามาตามมายังบ่มีกะหันโนนะโหนปังสมัยโบราณนะเปิ้นยังขี่ล้อเปิ้นมาตั้งหมู่บ้านชุมชนสืบมาเจนแม่เจนป้อสมัยตะก่อนไอ้จะบอกแต่บ่ยังบ่มีป้อหลวงยังบ่มีกำน้องสมัยตามขี้หญ้าพวกเราไอ้น้องสมัยเชียงใหม่นี่ขึ้นกลับมากรุงเทพมันตึงอภิเศษรัฐบาลจัดการนะเปิ้นมีกับพญาเหมือนกันชื่อพญาคำเป็นผู้นำหมู่บ้านอยู่ที่บ้านเอ็นหมู่ห้านักนาสมัยพ่อพญาเปิ้นปกครองตอนนั้นสมัยรัชกาลที่5เชียงใหม่นี่ขึ้นอยู่กับปุ้นกรุงเทพปุ้นเอาเปิ้นว่าปีบนละหมุนเรื่องวุ่นวายก็บ่มีเขาก็มีปกครองบ่บ้านเปิ้นห้องเก่าก็เป็นหันแย่ปกครองเมืองในสมัยก่อนนั้นชุมชนบ้านเฮาได้ก่อตั้งห้องว่าป้อพญาเซนฮอยยังโซกะแม่นั่งกลางอาณาจักรมาลักสงสัยประวัติความเป็นมาเป็นไปจะเป็นอย่างใดเอออ้ายบอกเจ้าเฮาละบ่ฮู้จำเป็นได้ถามเมื่อมาสอดตวยกันบ่ฮู้ปายฮู้เก่าจีเมื่อสมัยตาก่อนนะหมู่บ้านชุมชนมีผู้คนก็มาเพลทาทางมาปื้นแบ่งสร้างหลักสร้างฐานก็อยู่กันตามอัตตาภาพสมัยตาก่อนก็พญาคำเป็นผู้นำชุมชนนะเป็นเด็ดเป็นขาดผู้นำชุมชนตะก่อนมีสามารถได้มีอำนาจนะในการปกครองโอ้ที่เป็นก็เป็นที่ตายก็ตายน้อยเนาะงาได้รับมาแต่งตั้งจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ล่องมาสายใต้ได้มาเพียวถักทางสมัยตะก่อนโอ้พญาคำรัฐบาลคือมาจอดจังผู้คนตั้งหลายกันนับหน้าถือตาลุงแก้วลุงมาหุจักกันทั้งนั้นจีบละน้องแบ่งที่อยู่ที่บ้านที่นาสมัยตะก่อนกลับไปเฮือเจ้าบ้านห้องเป็นตั้งป้อพันยาปกครองเมืองก็ได้กุดได้สร้างได้ดูแลลัสดอนเจ้าบ้านอยู่อย่างสงบมาร่มเย็นครับย้อนไปประมาณร้อยกว่าปีกระดับปอนห้องว่าป้อพันยาการบอกให้ทำผิดและการบอกให้เข้มข้าไปกะหาท่านพญากันตักสินเหมือนกับเป็นตั้งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้เป็นความจริงอ่ะเจ้าจะเอามาอ้างชื่อว่าป้อพญาคำตามกำโบราณเพิ่นได้เล่าสืบมาจริงงานใดรับนะสมัยรัชกาลที่ห้าจะเฮือไงว่ามีกะชื่อมันกันคนสมัยตะก่อนชื่อแก้วงาชื่อคำนามสกุลยังบ่มีเมื่ออันนะก็บ่ฮู้กะตั้งเก้าตั้งไปกะว่าไผเป็นไผนะสมัยก่อนนั้นรัฐทาบานเพิ่นได้แยสั่งห้ามมีกะชื่อนามสกุลบ่มีประกองห้องประชุมนายคอมยกมือไปชาวอย่างนางสาวดียกมือเป็นมู่อ่ะนางสกุลบะหมี่ก่อนในสมัยรัชกาลที่5จะฮึ่งไงว่านางสกุลน้ำบะหมี่ของรัฐบาลเพิ่งได้สั่งหัวทีคือพญามังรักษาพ่อเฝ้า
ปากันใส่ตั้งชื่อตั้งนามชื่อสมาเหมือนกันยังมางงแต่เราวันนี้นับหมอแม่หมอบักกองเพื่อกินคนสมัยตะก่อนโอ้ชื่อมากันมดชื่อคนมันเหมือนกันนะแต่เราเหมือนกับป้าเสาเพราะก็เกิดป้าเสาชื่อไอ้แก้วชื่อไอ้เมาชื่อไอ้เสาชื่อไอ้ปุ๊ดคนเกิดวันจันทร์นับวันก็เกิดวันจันทร์คนเกิดวันพุธนับวันก็ใส่ชื่อพุธแม่นกันเฮาเติงบัดได้ย่ำยศเขาว่าเป็นชื่อคนเมืองโอ้พี่จันทร์ไอ้การพี่พุธไอ้พัดแม่ซุปแม่เสาเจ้าใครเกิดวันเปงก็แม่เปงแม่เปงแม่วันเฮนลุงเปงนี่นะวันก็ได้ออกตรวจชื่อมันสร้างกันมีกะชื่อบ่มีน้ำสกุลหลังยากอย่างใดมันบ่ย่างจะจ้างอู้อู้แล้วมันยังมาสับสนพ่อกระจูนฟ้องงงคำไหนบ่ฮู้ไอ้คำอย่างหกแม่นโมดได้ล่ะห้องว่างชื่อคำก่อนนักงาบังยานักงาบอดนะมีงี้ตึงอะคำมาปอกงามีงี้ตึงอะคำแปลวมีแผ่วไงคำแมวเขาเซลมาตอฮอดบาดิวกะสมาว่าชื่อมันสมางตัดกันนะปืนนั้นได้ไปกวาดไปเทวสืบกันมาตอฮอดบาดิวเลยมีนักสกุลตุยมากำลุกก็พ่อไอ้ก็ชื่อคำมาเจ๊กะแม่นะคำมาอย่างไรคำชื่อ กะสมัยนาตะก้อนนาจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรอห้าเหมือนกันรัตนโกสินทร์จะอู้หือฟังพัดแผ่นดินมารอหกเมื่อกันสมัยรอหกคืนผ่านเลิงลาบเปิ้นเลยได้ประกาศหือน้ำสกุลเมื่อนั้นโอ้มีน้ำสกุลเลยเจ้ารอห้าสวรรค์ละโคตรรอหกคืนพัดแผ่นดินอย่างรอห้าถึงรอหกมันอยู่อีกกันพบอยู่อีกกันละเสนอได้ส่งเรื่องกับมันตามอำเภอบ่ฮื้อบ่มีกล้าชื่อเป่าเป่าคนที่เกิดมากำลุนจะต้องใส่น้ำสกุลสืบเจนคนเฮาบ่ฮื้อได้มีกล้าชื่อเป่าเป่าถ้ามีชื่ออย่างเดียวมันงงเปิ้นบอกว่ามันง่ายต่อการไปทำเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์แจ้งเกิดแจ้งตายไปบอกเพื่อนทราบตึงชื่อแนมสกุลอันนี้แล้วเลาะเฮาเกิดมากำลูนชื่อกับแนมสกุลกระติดตัวข้าเจ้าแม่แม่แม่เพื่อเฮาไปแจ้งเกิดแจ้งตายบ่ฮู้ว่าไผเป็นไผตึงมาคืนเมื่อเจ้าจริงแบบตั้งรัตนาธาบันสังกันยิ่งใหญ่ต้องได้เอาใจใส่ไฟราชกันนะคนมีชื่อนะต้องมีชื่อตามนามสกุลเพิ่นก็เลยแต่งตั้งอย่างบ้านเฮางาบ้านแอ่นน่ะเหมือนกันห้องบ้านแอ่นเก่าน่ะสมัยก่อนนั้นพ่อพญาคำเป็นผู้นำหมู่บ้านนามสกุลน่ะกำลังได้มั้ยพ่อพญาคำนั่นนะก็ตั้งรัฐบาลสั่งการเต้นนะใส่ว่าตะเอาใส่ตัดหลังบ่าว่าชื่อแก้วบ่าว่าชื่อคำนามสกุลอันยังก็ใส่ตะตีหันนะสืบกันก็มีนักอาละตระกูลขะนางรัตะก็ได้มีกำนันตระกูลเก้าเลยขะนางรัตะหลังมีชื่อตั้งเก้าก็มีชื่อตั้งกลางแล้วมีชื่อตั้งหลังประเดี๋ยวเพิ่มเป็นชื่อเล่นอย่างเฮาที่เกิดมากำลุนมีนามสกุลไทยตึงบ่เว้นมีตึงชื่อเต้มีตึงชื่อเล่นและนามสกุลนาตอลุนและนามสกุลของป้อพญาตะก่อนได้นะเจ้าเปิดห้องว่าป้อพญาคำคณะบักกองรัฐบาลสั่งการว่าฮือใส่ตะตัวเนอร์ก็เป็นคานาตะคานาตะ
รามาลูนเปิ้นก็มาแยกเปกคะนางรตะเป็นตาปนมอบคำว่าตะตะก่อนคะนางก็เลยเปกคะนางรตะอย่างก็ขออ้อมกำอาจารย์ติ๊บสมัยร5นี่นะสมัยร5นี่มีกระจื้อมีกระจื้อบ่ได้ครับมีกระจื้อ100กว่าปีแต่ก่อนน่ะเกิดมาถ้าชื่อแก้วก็ใส่แก้วว่าชื่อคำกับชื่อคำน่ะนามสกุลบ่มีโอ้เจ้าแล้วหมู่บ้านชุมชนก็คนชื่อคำเวลานี่เปิ้นเกณฑ์คนไปนี่นะเอานายคำไปช่วยกำเนื้อเจ้าคุดเมืองกะตีไฟกะเจ้าคนชื่อคำลุกขึ้นจะไปชาวคนเหมือนว่าคนหนุ่มคนเฒ่าคำไหนไปคำไหนโมโหเจ้าคำนั้นรัชกาลที่5ได้สวรรคตไปหรือว่าเสียชีวิตไปปกครอง6คืนใหม่เจ้ารัฐบาลกับปั๊บเปลี่ยนแห่งใหม่เพื่อจะเฮือง่ายต่อการเปิ้นฮ้องว่าการแจ้งเกิดแจ้งตายนะครับจะได้มีใบทะเบียนราษฎรหรือแต่ก่อนในเปิ้นฮ้องว่าคนเกิดมานี่ต้องมีสุจิบัตรเนาะเจ้าใบประจำตัวเกิดปีใดเดือนใดกี่ค่ำปีหยังเปิ้งหยังนี่นะเจ้าเพื่อจะได้ฮู้ยอดประชากรแล้วก็จะฮู้ตี้ไปตี้มาว่านามสกุลเนี่ยครอบครัวนี้เฮือนหลังนี้นี่ใส่ชื่อแถมนามสกุลหนึ่งแถมครอบครัวก็ยังหนึ่งรัชกาลที่6เพื่อก็บอกว่าฮือตั้งบ้านแอนเฮาเนี่ยแต่ก่อนเป็นห้องบ้านแอนเก่าบ้านแอนเก่าฮือเอานามสกุลคำว่าตะนี่ไปต่อตายนึอ๋อตะไปต่อตายครับแล้วป้อพญาคำนี่รู้เปิ้นชื่อป้อพญาคำและนามสกุลคณะคณะเปิ้นก็เลยเป็นคณะตะอ๋อแล้วก็เจนลูกเปิ้นมานามสกุลนั้นเพื่อจะขยายไปแถมเจ้าเป็นคะนางรตะคะนางรตะเออบ่จะคะละคะตะอย่างนี้ฮะนะโอ้สุมาตุ้ยแม่มันบ้ายากแต่เฮาก็บ่ตันน่ะพี่มันก็ไปตั้งหน้าติ๊กๆเป็นว่าคะนางรตะครับอ๋อคะนางรตะนี่นะคะนางรตะนี่นะเจ้ามาจากคำว่าคณะนะครับเจ้าแล้วก็เป็นนามสกุลที่เป็นเพิ่นฮ้องว่าเป็นต้นเก้าแรกๆนะครับของนามสกุลที่เปิ้นมาอยู่ที่บ้านแอนเฮานี่เจ้าแล้วอันนี้ของป้อพญาคำเจ้าแล้วป้อขุนแอนเฮามีไหนอาจารย์ติป้อขุนแอนนี่เป็นหลานป้อพญาคำนำกำนะฮะแล้วป้อขุนแอนนี่ชื่อเก้ามันว่าชื่อป้อน้อยอินตะอีน่ะป้อน้อยอินตะนำกำเจ้าอันเดียวเฮาว่าใหม่แล้วก็อูดนามสกุลนี่รับพระราชทานเจ้าอุดมเขตเป็นใจอี้เป็นใจอี้ครับป้อคูณในสมัยตะก่อนนี่เปิ้นฮ้องว่ามีความเท่าเทียมนะครับเตะเตรียมไปประเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับป้อกำนันดูแลชุมชนในตำบลนะครับอันนี้เปิ้นเป็นยศของเปิ้นเนาะอ่ะไอ้จังปีเอาแถมกำบัดนาสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอย่าอยู่หัวก็ยังเหมือนกันรัชกาลที่6ได้องค์ฮือฟังเปิ้นมีบัญญัติฮือพี่น้องเจ้าบ้านต้องมีชื่อและนามนสกุลอยู่เชียงใหม่ลำพูนต้องได้มีคู่ยังนะเขาจะฮู้ก็ยังเมื่ออันตนต้องห้องฮับมีลูกไหนได้ไหมเพื่อการจดนะทะเบียนมันจะได้ง่ายวันเกิดวันตายนะก็ยังนักนาหรือว่าเขาจะเข้ากะวิ่งว่ามันต้องพูงตีมาก่อนกี้เพื่อน่ะเลยฮือคำว่าตะเป็นนามสกุลบ้านเอ็นตีดีจีมละน้องเป็นนามสกุลบ้านเอ็นตีดีตึงน้องตึงพี่ก็มีนามสกุลลูกเต้าเหล่าหลานที่เกิดมากำนูนได้ย้ายนามสกุลบัดตั้งตั้งนี้แล้วมันก็หอมตึงงามจะยกตัวอย่างละคณารันตั้งมันก็ตึงสดใสเป่งบ้างสืบมาถึงปั้นนาจูปั้นขอบคุณแม่เต๋อเจ้าโอ้แม่เต๋ออย่าไม่แม่รับนี่โอเคนั่นฟ้ายาดาโอ้โหๆๆๆนั่นฟ้ายาดาแม่เต๋อเฮามาฝากขอบคุณกินน้ำเบิดกันเนาะมันเป็นของกินขอบคุณแม่เต๋อเลยปลอดใจปั่นตึงแม่นิ่งโอ้วันนั้นก็ได้ไปให้บะนาวปั๊ดโตรอท่ายังสมหมายจะเอิ้นขอบคุณครับสำหรับแม่เต๋อขอบคุณแม่เต๋อเนี่ยสีฟ้าเปิ้งขนาดนี้แม่
ฉีฟ้าอย่าได้ไม่ใช่ฉีฟ้าฉียาหม้อฉีฟ้าจานลำปางแบบฉีฟ้าขอบคุณเจ้าอ๋อนี่นอนหลับน้อยรู้จักห้องหอบคุณนะแม่แต้วงาเต้นอนะไปส่งหวังหม้อเพิ่นก็ไปตุยหาเอางาป่าแห้งกับบ้านเอางาเต้กาสูงกับข้าก็ยังได้ของฝากปากแห้งอะดอยเต่างะมันลำในจะเอาอย่ามาเอาแกงอะเอาลาบวันนี้งี้แม่เตียวก็มีงี้ของฝากใส่ถุงกระดาษตั้งในเป็นเบ้โอ้โหพี่จักว่ะตั้งในคุณยองว่าเบ้แฮมบึดน่าจะกินตุ้ยกันนะแม่เตียวยังมามอบของขวัญขอบคุณนางรังวันนางเอามาปานตีนี่เอามาให้พันนี่แจ้งสอขอยกขอย่อขอบคุณแม่นี่เช็คมักโรงทานตอนนี้กำลังเปิดเยินเหิดเยินเหิดกินข้าวกินปลาบะฮือคนดูก็ได้เสียเวลาลุกไปเอาของกินแล้วมานั่งกินไปตุยฟังสอไปตุยขอร่ำรวยมาร่วมงานปีนี้เรียนเกินสักทาน้องปีอย่าเที่ยวไปกินนาโรงงานเช็คที่รักเหรอตอนนี้โรงงานเปิดได้เปิดแล้วก็ทำแม่แก้วไปกินข้าวกินปลารักมันถึงมากระตือวัดเจินสักหาคนฟังตัวห้องขายเมียงขายมาล้างปากล้างคอฟังกับแก้งสอนี่มันบ่อิ่มตังตองจริงอัลละน้องแม่ล้างควายมาจอมหอมมากับพี่น้องกินเขากินปลาเขาจะห้ามประวัติความมาเปลี่ยนมาสูงกับข้าน่าจะช่วยกันเล่าโอ้ถึงป่อคุณก็ยังนักหนาชื่อเดิมนั่นกาให้จะบอกเจ้าเจ้าจันติดนังไงจะเป็นนักคนเล่าชื่อเดิมมาชื่อเก้าชื่อป้อน้อยอินชื่อเดิมมาป้อน้อยอินป้อคุณนี่แต่ก่อนเพิ่งเคยบวชหรอบวชเพิ่งสีเข้าไปประตันได้เปียกได้เพิ่งห้องเป็นน้อยโอ้ถึงตะก่อนนะตั้งพ่อมาคุณเอ็นนะพุงโอเน้นแม่นาฐานะเพิ่นเป็นลานเพิ่นน่ะเป็นลูกของพญาคำเป็นลูกเป็นลานผู้นำมาก่อนกี้ไปเมื่อลาเมื่อลูนเลยได้เป็นท่านคุณหรือกำนันแบบนี้สู้กันมาหน่อยเนาะยังสละเอ่ยเป็นสำเนียงตึงละบะเถียงกะอันยังสักยังบอกคุณเอ็นกาเกิดออกมาจะบอกแจวบ้านเป็นลูกเป็นหลานพ่อเสนคำอย่างนั้นหรือว่าพ่อพาญาคำครับอันนี้เป็นหลานหลานขิงพ่อพญาคำเจ้าก็จะเป็นหลานขิงพ่อพญาคำยุ่ยยักยุ่ยทำยุ่ยสั่งยุ่ยสอนเลยเอาหลานมาเป็นผู้ปกครองสืบตั้งต้นตระกูลเลยยกชื่อกับว่าเป็นพ่อขุนแล้วอดีตต่างหลานเป็นอย่างไรบ้างจริงก็สมัยป้อคุณนะเปิ้นเป็นนาละงอนก็ตัวยาป้อมอนนะแม่เฮาว่านักนาก็แม่สองคนนะมีอาชีพทำนาไปไปยามามังกางนางกางตุ้งบักกองงาอยู่อะไรเจ็ดแปดปีเนี่ยยังอะไรดีจิตใจยาเปิ้นสูงนาแป้งหัวนะป้อมุดมุงกุ้งเข้าไปอยู่วัดเป็นสามะเน้นบวชเนนตั้งแต่เมื่อน้อยละงาดังกันนะศึกษาเพิ่นก็ตึงเฮียนเก่งบาดใจอยากคนเบ่งจังงูงูจังจ่าไปช่วยพ่อแม่นี่ทำไรไถนาบวชเป็นสามมะเนนตั้งอายุงาน้อยๆได้เรียนนามามุดกะกังกิกีภาษาบางรีป้อคุณเฮียนเรียบร้อยเพิ่นยกเขาว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้
ไอ้คนเรียบร้อยละยังโอ้ยังจ่าละอ่อนกว่าใจไปยะให้ใส่หน้าเลยได้อู้ยาจะเอาสิ่งมีประโยชน์หันวัดกองแงมหันอารามละกระสวยคิดใหญ่ท่านกันเลยไหนลูกไปเด็กชายอินกันเลยอู้เลยบอกพ่อแม่ลูกจะบรรณาภาคชาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณผู้ช่วยเนอร์เอาเต็นท์มาเพิ่มมาเก้าอี้มาแล้วเด็กชายอินละมาสมัยน้อยขอบคุณป้าหลวงนะครับเรียบร้อยนี่แกงอู้แกงจ่าจะได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาจะมาบานภาคชาบวชเป็นเนนน้อยแม่จำศีลภาวนาอยู่ในวัดในวานิสัยก็เรียบร้อยจีฮัลละนาเมื่อเป็นนละงอนนาภัยกระตึงหูเป็นคนมีความหูจ้างอู้จ้างคำปื้นตุยไปว่าราชการตุยพญาคำมาฐานเป็นปู่เปิ้นก็เลยก็ได้ฮู้ได้หันน่ะเคยได้ฟังกรรมจังกรรมอู้บางราชการตุยไปกับปู่สมัยตอนนั้นคือบ่พญาของได้ซึมซับได้เฮียนฮู้แต่ปู่สำหรับมาป้อน้อยอินตั้งนาตะก่อนน่ะสมัยยังละอ่อนเป็นคนจืดคนจำเวลาว่าปู่ป้อพญาคำไปวางราชการกระตุยพญาดอมดอมเปิ้นเลยกลับไปจดไปจำการงานทำของพี่ของน้องจิมละน้องปู่เอาหลานไปตัวยังสั่งกำกำชับบอกฟังพ่อปู่พักลักจำกันปู่ว่ายังหลังกันหลานฟังไม่กระท้อยเหลือกำกับคนที่เป็นปู่ได้ยังเป็นตัวอย่างสอนลานสอนเตือนกรรมจากกรรมอู่แล้วถ่ายทอดกับวิชาความงูจากปู่หลานคนเดียวครับโอ้เป็นว่าต้นตระกูลนี่นะลูกหลานเพื่อนเอาปากันไปอยู่คนต่างคนที่เจ้าเจนปัจจุบันนี่นะครับแต่ลูกหลานที่เพิ่นมีอยู่ก็มีตังวังหม้อก็มีว่าปู่อยู่กับหลานก็ยังได้สั่งกำชับคือพอนักนักเอาปู่พักลักยำยามเมื่อปู่ไปทำงานราชการก่อนหันก็จืดยำได้เปิ้นห้องว่าปู่พักลักยำปู่ก็ตุยเอาหลานหือไปเฮียนทู่วายจีฮัลละโน่โอ้ถึงป้อพญาคำสมัยก่อนนะสมีละอ่อนหลานฮักเหมือนกันนะเปิ้นได้ยาตุ้ยไปงานทำงานจนอายุงานมาเปิ้นเก่เปิ้นเฒ่าเปิ้นห้องว่าไวโพดเกษียณสมัยตะก่อนนะเงินเดือนนะเนื้อเจ้ายังเป็นตังแดงกะบ่ได้งานนั้นเราซื้อนะมาซื้อเข้าบอกเลี้ยงครอบครัวเป็นซะตังแดงอยู่น้อยเนาะหลังจากนายน้อยก็ยังอินตะใหญ่มางางาละนี่เป็นนุ่มมาเต็มตัวมาพองานได้เงินตึงบ่ได้มองมัวก็เลยรับทำงานต่อจากท่านเพราะว่าความไว้อกไว้ใจของพี่น้องตั้งหลายเพื่อได้สืบตอนนำจิมละน้องตาก้องหลานใหญ่กระทำหน้าที่เป็นปู่เพราะว่าได้ว่าได้หันเคยหันปู่เนี่ยปู่ทำมาเมื่อสมัยก่อนนั้นก็เลยเอาเป็นตัวอย่างเป็นนะผู้นำที่ดีดูแลกับพี่น้องแจวบ้านมีปู่ทำให้เป็นตัวอย่างหลานเลยเจริญรอยตามเป็นว่าฮักต่อเต็มปู่น้อยนอกครับโดยการที่ว่าแจวบ้านนะนะเปิ้นเป็นคนขอว่าเอาเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นว่าใบไม้บรรลุไก่เก้าผู้เป็นยังได้เพราะก็จะเอาหลานนั่นนะความไว้เนื้อเชื่อใจเพิ่นกับเพิ่นว่าอันน้อยไม้ละมันบรรลุไก่เก้าคนแก่คนเฒ่าก็ได้อู้ได้จ่าแม่เข้าห้องเต้นเนาะของกับเพิ่นได้ไปหาตึ้งบ่เอาไผกลับมาเป็นผู้นำบ้านเลยก็จะไปเอาหลานเพิ่นไปขอไปบ้านแก้วบ้านก็หลายลำจีว่าเ
พ่อคุณนะพ่อบังนะช่วยกันนะกลางเต้นนะเป็นใส่นะเป็นสนะบันห้องนะช่วยกันนะก็มางหันจะอยากโหนฟังนะบนนาใดนั่งนะอยู่งะตั้งลุ่มมากะแจ้งสองนั่งอยู่งะตั้งบนก็ถนนกลัวมันเป็นฝุ่นนะกะโหนฟังนั่งอยู่งะตั้งลุ่มป้อบ้านนะไปตุ้มกะเอาตีนมาต้องขอบคุณนะเจ้ากรมการปกครองพ่อหลวงผู้ช่วยตึงบาวังอพ่อหลวงตึงบาวังอผู้ช่วยสักสังล่างซุยบ้านห้องช่วยกันเก้าอี้นะมาใหญ่นะเอาเต้นมากางพร้อมกันนะก็ยังตีนี่เปิ้นตึงบ่อ่อนเปิ้นตึงกะเพียกูยุบมึงเปียกางเต้นหลังนี้อย่ามาโวยเจนหลอกเด็กกะนอกกําเดียวเนี่ยเด็กกางเต้นอย่าเปิ้นเล่นก็เฮากางกับพ่อโหเล็กชุดออกพุ่นหน่อยเฮ็ดหน่อยแจ๊กจําให้กะอันนี้กี่คานเนี่ยหรอแต่บางคนก็แกงล้นเขาโอ้กรรมตึงอปองอันหลวงกรรมตึงอปูชุ่มจีบลิชุ่มจะได้เอามือเขาเติมเยอะเต้นมากลางเป็นตีหอมเปิดได้เป็นกำบังเอ็นดูคนฟังกับเปิ้ลนั่งตากแดดนั่งฟื้นเก้าบะลังใหญ่วันนี้คนหลายเอาเก้าอี้มาแวะหัวคนฟังกับแม่อุ้ยตากแดดเปิ้ลเลยยกเต้นมาเป็นยางแดดพ่องห่มพ่องนะกะพันนี้จะเฮ็ดลมนะกะเอาอยู่ห่มแล้วก็เพิ่งมันได้แดดเห็นหน่อยมันจะนี่ออกไปก็หายกันติโอ้มันใหญ่เว้ยลูกเออขอนเฮ็ดลมนี่นะปานน้ำเขาฉีดเชื้อมันเหี้ยพระโตก็ได้เอาตากแดดแห่มันออกมันปอนคืนเฮาลับบัดหามาเป็นการกะบะฮู้เอาต้มบะใส่จูนอันไหนมันแย่งเป็นสาดต่อจากนั้นเอาหลานเป็นกำนันยกมือเป็นคุณของหมู่บ้านเที่ยงประมีประวัติรายการสืบเป็นตำนานที่เพิ่นเขียนเล่าไว้มาได้นี่ขอป้าน้อยอินนี่นะเป็นขุนเป็นขุนแล้วนะไม่น่าสำหรับนายน้อยอินนะเป็นขุนนะตอนนั้นนะตั้งรัฐธรรมบานก็ประกาศนักนาเป็นคุณนะก็ยังเตะกาไม่ถึงกำนันนะก็เมื่อตอนนั้นแต่ปืนบะฮื้อใส่ชื่อกันนะชื่อแก้วชื่อคำยังอันเป็นคุณปุ๊กของหมู่บ้านนะต้องเอาชื่อบ้านนะมาใส่ชื่อเต้อ๋อชื่ออินมาได้ใส่อินบะใช่ป่ะนะอันนี้ชื่ออินไอ้เนี่ยพ่อน้อยอินนี่นะพ่อน้อยอินตะมาได้ใส่ชื่อว่าคุณอินตะนี่บะใช่เป็นคุณซ้ำมาอยู่บ้านแอนใส่ชื่อแม่นแม่นว่าคุณแอนมันกันไม่ถึงผู้ปกครองหรือว่ากำนันบ้านไผ่บ้านมันเอาชื่อใส่หันกำนันเปิ้นกะเลยจัดแจงใส่ชื่อคุณแอนเป็นตำแหน่งเปิ้นนั้นอ๋อเหมือนว่าเป็นชื่อประจำตำแหน่งครับถ้าอยู่วังหม้อก็ใส่ว่าขุนหม้อที่เอาไปโซบ้านขุนคงก็ใส่ชื่อว่าขุนคงบ้านคงนั่นน่ะเจ้าที่เอาไปซอบ้านเต้าบุญเรืองเต้าบุญเรืองนี่แต่ก่อนก็มีเต้าเป็นชื่อเต้าบุญเรืองเต้าคำวังเจ้าอย่างตังห่างดงปุ้นบ้านบ้านดงนี่แม่เจ้าบ้านดงมันก็ใส่ว่าขุนดงเจ้าอย่างที่ไอ้ไปซอบ้านน้องพันนี้ล่ะสุดครับเปิ้นฮ้องว่าเป็นแขวงเมืองกืดอันนั้นเปิ้นก็ใส่ว่าขุนกืดคีรีวงขุนกืดคีรีวงครับแล้วก็บ้านเฮานี่เป็นขุนแอนอุดมเขตนี่นะนามสกุลที่บรรพราชทานครับอันนี้พระราชทานจากนายหลวงรัชกาลที่6อ๋อเจ้าครับเนี่ยบ่ใช่ว่าโอ้เป็นคุณแล้วจะเป็นคุณอินตะเจ้าคุณน้อยอินตะอันนี้เปิ้นฮ้องว่ามันเป็นตำแหน่งแต่มันเป็นชื่อเปิ้นนั่นนะเจ้าชื่อท่านนั่นนะครับอย่างไอ้จันทิพย์นี่ลุงชื่อนายจันทิพย์นามสกุลณณเชียงใหม่ณจ๊ะโอ้ยณจ๊ะณจ๊ะอีความจริงนี่ผมก็เจอเจ้าเจอนายเหมือนกันนะกับนามสกุลก่อนนะโอ้นะเนาะนายจันติปนะบะเรตตะเป็นลูกเจ้าเจ้าครับโอ้เจ้าอะหยังโอ้แม่ให้เป็นเจ้ามือหวยป้อให้เป็นเจ้ามือไฮโลตำรวจตำรวจนายงินเข้าใจมั้ยยับแม่มันก็ป้อมาเด้อไปยับเลยดูคนเฒ่าโอ้เนี่ยครับยังตะก้อนนะก็ยังเฮาได้ยินจนต้องหอดบ่เดียวเนาะละอ่อนรุ่นใหม่นี่บ่ฮู้จักละ
อย่างคนเฒ่าคนแก่เพิ่นว่าโอ้สุปัญญาอันเนอร์เจ้าเต้าขุนมุนนายเพิ่นอ้างได้อีคนตะก่อนลูกกลัวละน้อยคําว่าเต้าขุนมุนนายนี่มันเน็ดเหลือตำรวจปะลูกเจ้าจัดการมดเจ้าบ่าว่าเดือดร้อนในบ้านในจองกะไปเนี่ยให้เนี่ยนาลักตืดน้ำกับกันน้ำเมืองบลัยกะแจ้งก็ขุนเอาควายไปมัดที่เอางัวไปเลี้ยงที่วัดห่างงัวหายงัวตกน้ำบ่อแจ้งปอขุนแจ้งปอขุนโอ้ยก็จัดอีทหน้าแกเนาะพอบ่ได้รับได้นอนแต่อีทก็มาอีทยังได้บ่ต้องวันนี้เฮ้ยอันเป็นอย่าไปเป็นที่ยอมรับของคนตึงหมู่บ้านชุมชนจะได้แม่งก็เจ้าโอ้บ่พอไปบ่พอนี่เป็นชื่อเป็นนามอย่างนี้เพิ่นตวยมานี่เพิ่นเอาลูกจากในหัวในวังบ่มาลูกเจ้าบ่ใช่ว่าคือแจกแค่เป็นก็เป็นยาป้อพนีนี่ไปได้ใดยามอโอ้นายนึกเนี่ยนายนึกช่อยนึกวอกเนี่ยอยากเป็นขุนนึกวอกกันบัดเอ้ยตำรวจจะยับถามว่าขุนนึกวอกอีบ่าโอ้มานี่แม่ว่าเดี๋ยวซอยพ่อขุนนึกวอกเนี่ยยาจังเปียแจกอ่ะพ่อมันชื่อแน่นเนี่ยขุนแน่นหลานปู่มูลพระเจ้าเนี่ยโอ้เอาแบบพ่อมันมาวิ่งจืดวิ่งมูลของมูลพระเจ้าอ๋อเข้าใจละเข้าใจละนะเข้าใจละเจ้าตีมาตีไปนี่อ๋อเป็นว่าชื่อเดิมชื่อว่าป้ออินครับป้ออินแล้วเป็นหลานของพญาคำป้ออินนี่เนาะบัตรกรเกิดมาเพื่อก่อใส่เด็กชายอินนามสกุลมามีเตือนะนามสกุลมามีเตือนามสกุลมีเตือนสมัยร .5 นี่นะเจ้าแล้วก็ตอนไปบวชแล้วก็เปิ้นเฮียนเปิ้นห้องมาบวชสามเณรสีกองมาเพื่อก่อห้องไอ้น้อยอินอ๋อไอ้น้อยอินไอ้น้อยอินกับนามสกุลเพื่อตะเปิ้นห้องไอ้น้อยอินตะOh. บักกองมาสืบต่อที่ทำงานของป้ออุ้ยเปิ้นป้อพญาคำประกอบเปลี่ยนเป็นป้อขุนแอนก็คืออยู่บ้านแอนก็คือชื่อป้ออินตะนั่นเนาะอ๋ออันเดียวกันครับเข้าใจละเจ้าเอาจังปีไอ้แจ็คไอ้แจ็คเตะ อันนี้นามสกุลมันเตะไอ้แม่อ๋อนามสกุลเจ้านี่ก็ยังเนอะอันยังแจ็คอีกหา เอาไอ้เอิร์ดโมไอ้เจมแม่ไอ้นงไอ้นงจีวีพูดจีวีพูดจีวีแห่งมักกะญอนเป็นชื่อเป็นนามกะตึงมีเต้เต้เจนปองเจนแม่ปิตุงมันตาอันนี้เป็นความมาปั่นเปิ้นว่าความมาเปลี่ยนมาบัดถูกตัดดายกรรมสอบะแม่นขอสู่มางาลวดของอางาภัยขอสู่มาตั้งป้อขุนเอ็นพอกงานรายการก็มีนิ่งหนึ่งแผ่นตัดดายมันบะแม่นขอสู่มางางาโอ้ขอบคุณป้อบ้านนะครับพ่อตุ้งกลางเต้นเวยขนาดถ้าเป็นทางบ้านผมนี่เกิงตอนนี้ได้หลังเดียวอยู่นี่บ้านไอ้แจ็คชะไม้อ่ะเอาตอกลิ้วเล็กว่ะมีบ้านมีเมืองเอ๊ก็มาบ้านเอ็นก็มาห้ามบ้านเอ็นไปนะไปว่าบ้านเฮานะบ้านพันนีอ่ะกี่คนเฮากลางเต็นท์ว่างาไว้ยังเอาเชียร์เต็นท์ลดลงหัวคําคนเฮาควบมานะปิดปี้เอาโอนะป้อเด้อขอบคุณนะป้อบ้านนะกรมกันนะปกป้องให้ก็ตึงรับรองช่วยกันยุบกันเปียป้อบ้านแม่บ้านตึงผักงอนบาเพียช่วยกันไล่ก็เหมือนเปิ้นเล่นกะกลางเต้นบาอ่อนบาเพียแบกหาเมียนอกเหลือหาเต้นได้มาให้แจกันแจกเจ้าป้อบ้านละน้องได้มาฟังสารยันติมพันนีประวัติมีก็เอามาเล่าเปิ้นมาเห็ดหอกมันออกก่อนละบะพาเก็บละเอามาใส่ใบละบะเมาเพราะเป็นละประวัติวางเดิมวางเก่าของป้อคุณเอ็นสืบมาเล่าประวัติด้านความเป็นมาและสมรสแต่งงานและยังมีลูกมีเต้าของป้อคุณแอนอันที่เป็นความเดิมขอเล่าเสริมบ่ตายบ่เก่า
จีขอไอ้บอกคือน้องตึงบ่วังอะคุณเงินนะตึงบ่วังอะคุณน้อยมีนี่เป็นเพราะยังไงจันโอ้ไข่ปันนะเปิ้นได้รับทางราชการในหลวงรอฮุกก็ยังเมื่องันบรรดาสักเปิ้นก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเป็นเต้าอินตะเมื่ออันจากขูนมาเป็นเต้าตอนนั้นแล้วงางเรื่อนเป็นพญานางริ้นเลื่อนขั้นไปพญาเป็นชั้นพระยาเจ้าเปิ้นว่าจากป้อขูนนะก็มาเป็นเต้าป้อเต้าอินตะเปิ้นมีทรัพย์มีสินรับพังราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินเป็นพญานางริ้นก็ยังเมื่ออ่อนย่างสู่เข้าวัยชราการทำงานก็พักลงตอนนั้นต้องมองว่าท่านพญานรินทร์หนึ่งจะถูกครับเพิ่นเกษียณเกษียณเท่าถึงวัยเกษียณเท่าประชาภาพบุญอำนาจละกันเริ่มบ่มีท่านนักเลยสร้างบุญแอมความดีเลยยกเลยเลื่อนตำแหน่งเป็นพญาอูตามความจริงว่าพญานารินชื่อเดิมกับคุณแอนได้ร่วมกันว่าเป็นปึ๊กเป็นแทนบ้านเอ็นเฮาสามากสิครับจากท่านคุณหนอคุณก็เป็นเต้าจากเต้าก็มาเป็นพญาก็เหมือนพวกอุ้ยเปิ้นปู่เปิ้นเป็นพญาคำอันนี้ใส่ชื่อว่าพญานางรินจากป้อคุณก็เล่นไปเป็นเต้าชื่อแต่ชื่อเก่าเล่าจะอู้จะจ่าแล้วได้เลื่อนยศเลื่อนซ้ำดีนาเป็นป้อพญาปกครองหมู่บ้านใส่ชื่อราชทานจริงๆว่าพญานารินก็ตึงแอมเต้นลาครับราชการที่6พระราชทานฮือเน้อไรจึงไรนามก็ได้จักรโหกกับเปิ้นได้ยกได้ปกกาได้แปลงตึงหือน้ำบาดได้ยาดูแผ่นได้จัดนาได้แจงใส่ชื่อแถมมัยเรื่อนยศนะเป็นป้อพญานางรินนะก็ตึงหูได้ก็ตำแหน่งเปิ้นก็ตึงยิ่งใหญ่เปิ้นว่าเตะเตรียมไปนี่เหลือนายอำเภอหลังจากดำรงตำแหน่งมาหมื่นอันใดก็จังเริญเป็นราชก็ชะกันเข้าสู่วัยช่างราแถมกรรมสังหารนะก็แก่ก็เท่าสิริอายุป้อคุณมานานได้83เปิ้นได้เสียนั้นเล่า83ปีจีบละน้องไก่กับจนน้ำอ่อนขอกับปุ๊กกับสิริปีเกิดมาสร้างบุญปาลมีนได้ทำความดีเพื่อชุมชนบ้านเอ็นปกครองและพัฒนาท่านนั้นศรัทธาไผ่บ่ได้แห้งแล้งปกครองเพื่อได้เป็นปึ๊กเป็นแผ่นย้ำเมื่อบ้านเอ็นจะครับแล้วก็หลังจากนั้นถึงวัยที่เปิ้นชราหรือว่าเกษียณในเปิ้นทำงานต่อบ่ได้เจ้าตั้งพระเจ้าอยู่หัวขอมอบเพื่อเปิ้นเพื่อใจชื่อเดิมชื่อเก่าว่าเป็นป้อขุนแอนประกอบถวายเปิ้นฮ้องมาพระราชทานนามสกุลว่าอุดมเขตครับที่วาระสุดท้ายทำงานบ่ได้เลยสั่งการไว้เมื่อใจชื่อเก่าชื่อลังชื่อเดิมขุนแอนนี่ก็ห้องตึงแงมและพระราชทานนามสกุลให้ได้แป้วประกาศไปทั่วแดนทั่วเขตว่าอุดมเขตตามที่จำบอกครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เปิ้นได้ดูแลชุมชนบ้านเฮาอันละน้องเปิ้นว่ากายบาจนครของบาปุ๊กตอนนั้นนางอายุได้80ปายได้ชื่อมาจากวังตั้งในว่างาคุณเอ็นนะปุ๊กงาดมขีดซ้ำเป็นชื่อนามก็พระราชทานพระเจ้าอยู่หัวส่งมาจากกรุงเทพนามสกุลว่าอุดมขีดบ่คือไผได้ใจใจได้คนเด็กเป็นเกียรติแก่วงตระกูลและตัวเก่าผู้ถึงนะประวัติท่านเจ้าก็มีลูกมีเต้าก็ยังเหมือนกันท่านได้ยาสมรสท่านได้ยาแต่งงานกับตึงแม่มูลกับเวลาเมื่ออ่อนตระกูลแค่น
นางรัตน์วันก่อนสมรสแต่งงานกับแม่มุนแบบนำปัจจัยเอากันเป็นหัวเพศเมียมีพ่อคุณแอมก็ดีแม่มูลก็ดีสืบตระกูลคณะรัตน์แล้วพี่น้องละบนบ้าป้องไปลูกเป็นยิงเป็นใจก็ใครหูอาละที่สืบตระกูลคณะรัตน์ลูกพ่อคุณจะมีกี่คนอย่างแม่สกุลพ่ออุ้ยไอ้นี่นะมีบุตรกับนารตะละฮอนมาได้ตะกับเพื่อนชักก๊อมโอ้ยาเนาะมันเปิดตึ๊กไปเหรอกะมาได้เปิดเจ้าใช่ไหมออกก่อนนะเพื่อนว่าน้องออกฮักตามในประวัติมีกี่คนกับกันเจ้าละบ่หูจำเป็นอะไรแถมมาสอดด้วยกันจะไปอู่แกงบัลลังก์ใหญ่มาสุกกลางกะวะสากะบะขามนี่กะสุกมานาเลยมีกี่คนบ่ตัวว่านะบักหามาสุกยามานางอาแรงก่อนได้เป็นนักกองแกงพี่จะเป็นนักหาจำเป็นลูกเป็นเต้าของพ่อคุณแถมกำได้สมรสแต่งงานกับแม่มุนนะเมื่องอนซ้ำมีลูกด้วยกันนะสี่คนตึงบาดายกังวลกังไงยังซักยังมีลูกพ่อใจคนเขาว่าดังงอนชื่อว่าป้อแก้วเปิ้นได้ตายป้องพ่อใจชื่อป้อแก้วสำหรับป้อแก้วก็อยู่บ้านนาแอนเก่าเป็นลูกเป็นเต้าเปิ้นได้ดับจิตใจคนที่สองก็เป็นน่ะป้อใจคืองะป้องเรือนกันเนอในบ้านคืองะป้องเรือนกันเนอในน้องเนาป้อสมาได้จากละนี่ตายไปเป็นผีเมื่อนานแล้วเราพ่อแก้วก็ตายพ่อเรือนก็ตายครับแล้วแม่มูลไม่มีอยู่กว่าฮะลูกพ่อจ่ายแม่มูลอย่าไปเหลือยายอีนี่มือบ้าไปเลยไม่มียังไงต้องมีออกก่อนละบ้านบ้านน้องออกทัดตามในประวัติว่าอู้ได้ไปเปลืองคนแรกพ่อแก้วคนสองพ่อเมืองครับบ้านน้องอุ้ยคนสามและมีคนทวนสี่คนทวนสี่มีอู้ตามความจริงสามเป็นน้ำแม่ยิงเจ้าอยากใครแก้วกี้มีแม่ผงลูกคนทวนสี่สามเสียชีวิตอยากลาเสียหมดเลยกะเสียหมดทุกคนละเจ้าแม่ผงนี่เพิ่นไปมีครอบครัวหนึ่งกรรมนะครับเพิ่นเสียชีวิตที่บ้านวังหม้อเนอะเจ้ากลับไปสร้างครอบครัวก็อยู่ที่วังหม้อบ้านแม่บ้านพ่อกับบ้านเอ็นเหมือนกันลูกหน้าดำใบไร้การกระตึงแม่ผมที่ได้มาจากบ้านหนึ่งสองสามสี่ตึงยิงตึงใจลูกก้นได้ตายเพราะบังเอิญบังคับร้อยกว่าปีไปมีอะไรวันนี้โหพ่อเมินนานเจ็ดลำพ่อแก้วกระตังบอกเรือนกระตายพ่อได้คุยกระตายแม่ผมกระตายพันนี้ละมาใดได้จะตายให้ถามนะอีได้แต่ปูเล่นนะบาดอกบาได้คนนะเป็นผมเขาจะช่วยกันแก้ปูเล่นนะสองนาอีแม่เตื้องบาดใดแน่ก็อายุมันเนี่ยอีกาอยู่ได้แถมหลายชั่วโมงอยู่หรอโอ้หลายปีไปอีกอะเนี่ยคนบักเก่าบ่ได้ว่าอย่าลุเออถ้าบาดตายนะบ่ได้บาดตายเนี่ยคนทำประกันชีวิตนั่งอ่ะสีไอ้คลักคลักลองเอาเข้าประกันเด้อเพราะตัวมันดึงนานนะเนี่ยทานปากแดงปลิ้งโอ้ถึงประวัตินาตั้งป้าคุณเอ็นเพื่อนน่าได้แต่งงานหังตีสองงาจันติดมาไอ้ก็ตึงงานรับรองคุณตีสองบ่มีลูกมีเต้าเมียสองเมียหน้าเมียลูนแต่งงานกับแม่ศูนย์ก็ยังนั่นเราแม่ศูนย์นี่ก็มีแล้วเนาะแต่แม่ศูนย์นี่มีลูกมีเต้าแต่ก็ไม่มีอย่างพันนี้แม่กับน้องอภรณ์มันนั่งกับยุ่งแต่งงานครั้งที่หนึ่งแต่งงานครั้งที่สองสมรสท่านได้มีคู่ครองคือแม่ศูนย์บ่มีลูกบ่มีเต้าแม่ศูนย์มันก็สั้นตายลาโลกไป
กับมาได้มาเบาเราเอาถึงมาสมัยก่อนเก่าบ่มีลูกกันนาสาคอครับอันที่ลูกเพิ่นเสียชีวิตลูกพ่อขุนแอนนี่นะเพิ่นก็มีหลานที่เฮาที่เฮาได้หั่นกันวันนี้ที่เพิ่นมากินมาตานนี่นะก็เป็นหลานเพิ่นเล่นเพิ่นนั่นนะได้คืดกินดาตานหอกเป็นเกียรติประวัติได้ยงได้ยอมสมัยตะก่อนปกของหมู่บ้านพี่น้องก็ห้องว่าดีเป็นอนุสาวรีย์ว่าฮักล้ำเปิงลำจริงฮัลละน้องประวัติพ่อคุณเงินปองอดมเขตปองอสังเขตเพื่อเฮางาเข้าใจได้ยะสัมภาษณ์กับพ่อหลวงอินไว้ขนางงราตะบรรณเงินมอยอันที่เป็นกลางอดีตปางลังมันเป็นตำนานเฮาเล่าจนได้บ้านเอ็นเก่าบ่เจ้บ้านเอ็นใหม่ก็คือในจำไว้ประวัติมีมั้ยเจ้าแต่ที่เฮาเล่าของพ่อคุณนี่นะอันนี้เป็นที่เรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านแอนเก่าเจ้าครับแล้วประเดี๋ยวนี้เป็นบ้านแอนใหม่ครับบ้านแอนจัดสารนี่เนาะแม่เนาะป้อหลวงอินวายานีละคะนะคะนางางราตะอเปิ้นเป็นลูกเป็นหลานเปิ้นได้สืบน้ำสกุลแถมกรรมเปิ้นหึงสัมภาษณ์ได้เขียนไว้ยะดังอีเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี65ปีแล้วบ่ใกล้ปีนี้จิมจบแล้วประวัติว่าเล่าปากต่อปากเขียนให้แผ่นกระดาษเฮาได้อู้ได้อย่าข้าสอปัดหูลูกจะขอสู่แม่อ่านในกระดาษเล่ามาแปลเป็นคำอู้เอามาแปลเป็นคำย่อยคำสอนเพื่อบัดหูหูนักปาดผู้รู้จะขอสู่แม่ตึงตุ๊บอดตุ๊บปู่พี่น้องที่อยู่นั่งมาเนี่ยความเป็นมาที่เพิ่นได้สร้างอนุสาวรีย์นี่เนาะยันติดพันนี้ตะกี้เราได้เล่าย้อนตั้งแต่ตะก่อนเกิดแต่บัดตันหันสืบกันมาเล่ากรรมต่อกรรมถึงปัจจุบันเอามาเล่ามาหากผิดพลาดประการใดๆจะขอสุมาอภัยกับคนฟังลุ่มหันจีอนุสาวรีย์ลูกละนาได้สร้างผู้นุปการพ่อคุณมีหลายอย่างถึงแม้ไงร่างกายเพิ่นตายแต่ว่างความดีก็ยังมีบาขาดซึ่งบ่ว่างวัดว่างงามรามชุนโชนจะงามเพราะมีความสามารถเปิ้นมางาช่วยกันน่ะเป็นเด็กเป็นขาดเพราะงาผู้มีกับผู้นุปการเจ้าทำดีไว้แก่หมู่บ้านเฮานะเจ้าเปิ้นว่าคนน่ะทำดีก่อนตายไปปุ๊บเปิ้นน่ะโป่งศพคนนักคนหลายเพราะความดีมันบ่สูญหายจะตวยเฮาไปอย่าตึงเหนือตึงใต้พ่อคุณเปิ้นตายเป็นที่ยังสร้างอนุสาสวรีย์ท่านบ่อยนะไอ้ยาป้อวันนี้นี่ถึงมาได้ช่างอ่ะยาเนาะกินเหล้าวันค่ำโอ้กันต้องสามารถกินเหล้าก็ได้หรอถ้าช่างนี่แป่งนี่หัวงงงงเนี่ยยันติบไอ้เอ่ยบอกปอนแน่นอนจะไปอู้เรื่องจะติบไม่ได้แป่งอยู่มันยักยังต้องซื้อไม่ได้แป่งน้องคนฟังพี่น้องวังนอกคนสมานนั่งพ่อตึงพี่คอยทองตึงเจอุไรและเจสีบุตรบนมาลายแต่นอกสำหรับอุ้มหลานก็ยังลอยมาพอมาเพื่อกำลังใจอย่างสองวันนั้นไผ่หู้ตัวตอนนั้นไผ่หู้ตัวกองหินบ่ไปพ่องถามหากันด้วยความคิดถึงนะเจ้าเน้อวันนั้นนะปะกันบ้านตาลแล้วก็กองหินเนาะแน่ละเจ้าวันนี้ปีกมากันแถมรอบวันนั้นที่ตาข้างก็ไม่ได้ตากันดีซ้อหากันมาปะครับมันนักล้ำไปเพื่อไปปะกันจังซองพออย่าขึ้นรถตู้พออย่าเมื่อบ้านล่ะเอาตาข้างมานั่งค้นนักแล้วก็เจ้าเป็นประวัติการเลยเนาะไอ้เนาะมาจันทิพย์นี่วันนี้มาสอดเจือใครจะไปฟังเบื่อนะคนฟังถามพี่น้องดอย
อยเต้าเมืองทอดปากตานเห็นหน่อยจะมาตานเนื้อสูงน้ำยังอ่อนได้ป่ะแล้วเฮาก็อย่าปิกมาชอพอบ่นโทไปขอก็ฮือมาชอชมน้ำตื้อลุงจำปาติดต่อตลอดนะครับเพราะว่าเบอร์คนอื่นบ่มีจำปาจักตันไปโหจองไว้อย่าได้เป็นสองสามปีเมื่อได้กะโทรหาจันติพันนี้เพราะว่าน่ะบ่มีเบอร์โทรคนอื่น เขาท่านเลยบ่ได้มาทุ่นลุงจำปาหน้าตื่นตาตื่นพอจะมีปอยาโทรหางาวื้นวื้นน่ะเปิ้นตึงบ่ลืมจะมาซอไหนงั้นเออไปปนล็อกมันละก่อนได้ปนล็อกจ้ะเจ้าตุลุงเจ้าไปเจ้าแน่นอนเจ้าเจ้าแล้วสามนี่หน้าตาเหนือเจ้าส่งน้ำพระธาตุเจ้าแล้วอู้โทรศัพท์คนเดียวเป็นผีบ้ากันอีกโอ้ร่างลงผิดเดือนเนี่ยก็ตุลุงจับปากเข้ามาหาว่าตุลุงนะจังโทรละชับบัดใจตันหับนะมึงอู้กับหายบ่าว่าพันนี่ไปเนี่ยอย่างอันล้ำไปตุลุงโทรหาคดขว้างเหี้ยจ้อยมึงจะตกนรกอาเวจีพอกปอดูตุลุงเรียบร้อยใจจะได้พ่นเฮือนพูดจากการส่วนตัวฮะไอ้สิงเดชพูดจากออกพูดโทรไปหาไอ้สิงเดชกับน้องคำน้อยพูดละน้องอันเล่นกับบัดได้ยังอันเล่นกับบัดดอกกับอู้ยิ้มเกมยองของยุคเปิ้นไข้หัวมาซอปันเอียนมันยังมันแน่นมาหนัวมีหลายครอบครัวหลังคาเฮือนหมู่บ้านแล้วว่าประวัติบอกมาตามตรงประวัติชุมชนก็ยังบ่ฮู้เตือนนานนี่เปิ้นใส่ปันเอียนว่ามองล้ำชื่อเปิ้นมาจากต่างดาวบ้านแอนนี่นะโอ้เปิ้นมีประวัติเลยมาเป็นการเก่าบอกหัวรถไว้บัดใส่ตู้อย่าเอาคนนั่งในบ้านแอนบ้านแอนชื่อมันมาจากไหนเจ้ามันรักสงสัยลองบอกข้าเจ้าบอกมาเติมละมันอย่าไปเป็นอย่างประวัติตำนานบ้านแอนแต่เก่าจริงก็ประวัติหน้าบ้านแอนกะเมื่อนั้นนะแต่เล่าบ้านนางแอนเก่าน้ำท่วมไปหลายปีอยู่ตั้งในสร้างเขื่อนนายันทีไงจะบอกอาพันนี่บ้านแอนบ้านแอนสืบมาก็เมื่อนนักหนาจากสิบสองปันนาจะอู้หึงแม่นแม่นสมัยตาก่อนมีเจ้าหญิงนางแอนเปิ้นได้ยันหนีเล่นมาตายบ้านห้องโอ้เจ้าหญิงมังสิบสองปันนาพุทธะสิบสองปันนางแสนวิ่งสี่ป้อนสมัยก่อนน้อปากันนี่ตายสามีเจ้าหญิงมีพระวองระกายใบหน้าใบตากะงดงามมาเสียงทันอายุงานามได้สิบหกสัญชาชันสาสัญชาสันก็ชันสาชันชาชันสาเชียงชาโอ้ไอ้นี่อย่างอู้ไปช่อช้างไปช่อโชว์ประเดี๋ยวนี้ว่าแบบซัดเหรอเฮ้ยอย่างออกเขี้ยวหน้าฮันลุบลุบก็มันว่านี่ช่องชีสิบหกชั้นสาเจ้าเพราะว่าสิบหกปีตัวน้องสิบหกปีมันเป็นลูกเจ้าลูกนายที่ไปห้องว่าชั้นสานี่คนไทยเนาะคนเมืองนี่ปนห้องว่าวัดสาอ๋อวัดสาวัดสาอายุได้สิบหกปีถ้าคนทั่วไปนี่ลูกคนบ้านฮอมก็ว่าอายุนะกะเป็นขวบปีๆนะกะอ๋อเป็นปีนะเนาะแม่น้องครับเจ้าบ้านแอนเก่าตะกอนที่ตีตอนสมัยป้อขูนนี่เปิ้นยังบ่ได้หนีน้ำหนีหนองตลอดเจ้าเปิ้นฮ้องว่าบ้านแอนแล้วเป็นบ้านแอนเก่าแล้วก็ตั้งแต่ที่เปิ้นหนีน้ำหนีอันนี้มาแล้วก็เปิ้นมาย้ายตีหมู่บ้านชุมชนนะกะเป็นที่จัดสรรกะบ้านแอนใหม่บ้านแอนจัดสรรนี่นะพี่น้องวังม่อไอ้นะเจ้าครับอันนี้เพิ่นก็อพยพกันมาตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วก็ชื่อคำว่าแอนนี่นะมาจากชื่อของเจ้าหญิงอ๋อฮั่นพระราชธิดาเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ปุ้นแสนวีสีป้อ12พรรณาผู้ลูกเมืองเชียงตุงผู้มาโอ้เรื่องนี้ม่วนแต่เออขอเล่าให้ฟังกำเอาให้ใหม่ชั้นสาอีเนาะอยากเข้าแล้วนะโอ้บ่ได้เตื้ออ่อมหน่อยบ่ก็ว่าจะกี่เข้าก่อนแล้วปิ่งมาเล่าโอ้เล่าไปเลยมาเข้าไปก็เข้ากินมาได้ก็ได้อ่ะโอ้ยอย่าติ้มนี่แบบให้นักตักเข้าให้แม่ครับนักตักเล่านักบอกเอ้เรื่องเล่าเรื่องยาเนี่ยมันธรรมดา
มันบ่มีเหล้าไปแล้วใจจะได้คันตั้งนี่ก็ยังใส่เหล้านี่งงูถึงประวัติบ้านนางแอ่นเก่าสมัยคนเฮาปากันหนีตายคนน่ะยันหิงนั้นพอมาวุ่นวายปากันหนีตายน่ะมาอยู่บ้านแอ่นห้องอ่ะแอ่นใหม่ห้องก็แอ่นจัดสรรจะงูฮือฟังก็ฮือมันแม่นๆสำหรับชื่อว่างบ้านแอ่นมันน่ะเป็นชื่อของพระธิดาสำหรับมานางแอ่นจากแซนดีสีป้อเป็นลูกพ่อพญานักนาจากเมืองเชียงตุงสิบสองปันนาใบนางใบตากระตึงงามอ้อยลอยอายุสิบหกชันสาพระธิดากำลังเป็นสาวน้อยช่วยกันเล่าเนาะละน้องงามด้วยกิริยากำโอ้กำอยากกระตึงงามขนาดบนห้องว่าคุณลักษตรีแย่งพอดีๆอย่างนางในหูบ้าความงามงดงามขนาดใครกระตึงเล่าลือไปเปิ้นว่าความงามสิริชมของพระธิดาแอ่นนี่นะปดโอ้ดังละจังสามงาก่อนแซนวีซีป้อเมืองเชียงตุงพม่าปากันใครไปหาเราว่าเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เดินทางก็มาจัดไก่สิบสองปันนาลับป่าดงไทยแล้วจะไปยังที่ไหนอย่างอันสิริโฉมของท่านงดงามยิ่งกว่าดีกว่าฟ้ากว่านาสำหรับมังอายุพระธิดาตอนนั้นเป็นสาวงามอันยังมาหนัวเตะเตรียมไปกับมันจีดอกบัวครอบครัวยังบ่มีสักยังซ้ำว่างในหัวในวังเสนาตาหารซ้ำอยู่เต็มหันมีหนุ่มรูปงามหนึ่งคนเต้านั้นเป็นทหารอยู่วังของพระธิดาซ้ำมีทหารหนุ่มมาเป็นคนนั่งรับใช้การมังอาการปัญญาใสใสขวาขวาทหารรับใช้ขององค์พระงาธิดากำมันน่ะซ้ำเป็นบ่าวน้อยอายุอานามบ่าห่างก่อนน่ะเต้าดอยทหารพอใจชื่อว่านายน้อยนายน้อยก็มาเป็นชื่อของบ้านน้อยโดยเต้าเนี่ยละน้องทหารคนนั้นละชื่อว่านายน้อยอย่ามาซ้ำเป็นคนไร้สักดีนาซึ่งบ่มีตั้งยศตั้งเงินเป็นทหารรับใช้บ่ได้เลี้ยงกะมาอยู่ในหอกในแหล่งซึ่งบ่มีตั้งยศตำแหน่งเป็นออกเศษดินเศษทรายเป็นทหารบ่ปองได้เป็นคนหับใจพ่อพญานี่ฮือนายน้อยนี่ไปอยู่ที่ปันห้องว่าอุทยานใต้วังไปเป็นคนเลี้ยงม้าเกี่ยวหญ้าฮือม้าเที่ยวขี่ม้าเจ้าน้ำฮือหญ้ากินหรือม้าทหารคนนั้นละชื่อว่านายน้อยตุ๊กยากต่ำต้อยเปิ้นว่าอานาถาไรยศอะไรสักมีแน่พ่อแม่ก็บ่มีสักบ่มีตังบันกำพานาเซลซ้ำบ่มีครอบครัวยังมาตุ๊กใหญ่ก็เอ็นดูเช่นลำเป็นบ่าวอีแม่หวยลูกกำพานาเซลเนี่ยสำหรับมานายน้อยก็สำหรับมานายน้อยก็เป็นคนน่าเลี้ยงมาตักน้ำมาเกี่ยวหญ้าก็หือมาได้กินซ้ำไปลงหักลูกพระเจ้าแผ่นดินนะเปิ้นน่ะตัดสินถึงบ่ได้เด็ดขาดเพราะว่านายน้อยมันอางานาถาวาสนาอย่างมังพาดภาคพ่อแม่สองเจ้าว่าซ้ำมังตายจากเปิ้นว่าน้ำตางาบมันเลี้ยงมาตึงวอนเป็นมาไปหักเมาเมาเปิ้นเป็นบ้าลุ้นเนาะกะสิบห้างยกยกกะสิบหกย่อนย่อนหันสาวละอ่อนน้ำมันขยุบไข่กำพระธิดาไปแอวแถมกำไปประพาสในกระส่วนตี้ฮอน
ซ้ำไปประพาสกันในส่วนที่หันสำหรับนายน้อยมันไปสัตตาหันพระธิดารูปงามมันก็เมาเจนลังเจ้าน้องเฮ้ยไปยังอันน่ะแต่น้องสมมีจังเมืองหัวเมืองต่างต่างส่งเงินส่งคำเมื่อจะมาขอเจ้านางเอ็นจะได้ยองได้ยองเตะกับตึงบอกเบิ้งใหญ่สักอย่างร้อยหมื่นเสนใจคนใดตึงบอกเบิ้งใจนายเหี้ยอย่างนั้นสามีอยู่วันหนึ่งนั่งเข้าสวนดอกอุดหนาตาเพื่อนเติมมากการลักเมานี่ไผ่บ่ห้ามแต่ว่ามันเพื่อนห้องว่ามันผิดกฎกฎของในหัวในวังในโอ้คนต่ำต้อยก็อยู่ส่วนคนต่ำต้อยแบ่งแยกกันบักกองเข้าอุ้นทายานดอกไม้ตานี่ก็สักสักไปหันหนุ่มนายน้อยกันที่เป็นตาหานแม่อย่าพูดอย่ากกันแล้วก็ยังบอกกาเหมือนกำเบนมันได้สวัสดิ์เหมือนกับมาวัดกับตึงดอกฟ้าเออแม่นะจริงมันไกลกันเช่นลำมันก็ว่างมาวัดนางเอ็นห้องดอกฟ้าเป็นลูกนากรรมพาป่อแม่มาตายนายน้อยตึงบ่จ้างเหี้ยใดส่งใส่ตาคือธิดาน้องเนาส่วนพระธิดาใจก็ตรงกันยังบางสงสารกะตึงวันห้ามเจ้าบึดลักเอากับปังกับเข้าไปหื้อนายน้อยได้กินตึงวังเป็นว่าเจ้าหญิงนางแอมนี่ก็เพิ่งใจอยู่เพิ่งใจกับเจ้าหญิงนางแอมไปพ่อเต้เต้ก็เปลี่ยนบุญวัดนาสนาเปิ้นว่าสองคนได้จักจุงป้ามายังมาถูกจักตาธิดาผู้เฝ้าพระธิดาก็ลักไปหากันนาให้หันนายน้อยนั้นลองจีบละน้องกับวาราโอไปตึงบันไดโอเคเหมือนกับตีแห้งกับไปจับตามาเป็นลูกกษัตริย์พระราชธิดาซ้ำไปเบิ้งใหญ่ทหารต่ำต้อยซ้ำว่าชื่อเดิมชื่อนามทหารนั้นก็ชื่อว่านายน้อยเป็นยศเป็นแง่งก็ตึงต่ำต้อยแต่ไปลูกใหญ่พระธิดาก็บักกองหันแน่บักกองหันใบพักก็ตึงว่าฮักต้องตาต้องใหญ่ถึงจะมีร้อยหมื่นใจกระตึงบ่เปิ้งใจเต่าใดเต่าอีเปิ้งใจนายน้อยที่เป็นทหารเข้ามาเปิ้งใจกะนายคนนี้โอ้เป็นว่าพระธิดากับเปิ้งใจอะเนาะโอ้เปิ้งใจกรรมเวรมาต้องกันเปิ้นก็ว่ากรรมเวรมันสะเด็นนะสะแมงเปิ้นก็ว่าที่แห้งมันไปจับตามากำนันหูข่าวถึงเจ้าพ่อพญาว่าลูกสาวข้าไปฮักคนน่ะต่ำต้อยกำนันก็ได้สั่งสีหน้าตาหันเอาพระธิดาเข้าห้องของอังเรียบร้อยตึงบะฮือก็ได้ติดได้ปล่อยตึงบะฮือนายน้อยได้หันธิดาผู้นางสนมขังไว้ในปราสาทบุญเรื่องอย่างนี้ตึงบ่จังว่าพระอาทิดากะสั้นโดนห้องขังพ่อป้อพญาขังอยู่ในวังนางสนมเฝ้าตั้งนอกเต้าอันอย่างมาเอ็นดูตั้งพระธิดาบ่กินข้าวกินปลาบ่กินอย่างห้องนอนจีมมาเสียใจเจนลมเจ้าหญิงบักเป็นห้องอยู่ในที่นอนบักกินข้าวบักกินปลานางสนมกับป้ากันอู้กันจ้ายังมาเอ็นดูเจ้าหญิงนางเอ็นได้กันโยนป้อบันลับบันนอนน้ำตาย้อยแน่ป้อบันเหือดแห้งยังมาสงสารเจ้าหญิงนางเอ็นป้อบักกินยังมาเฮียเลยแต่คนห้องว่าโอ้มันกินยังบันลงลูกโอ้โดนกีดกันว่าหันลายแขนแน่ตายแน่แน่บ่ได้กินข้าวกินปลากำนันนางสนมก็ได้พูดได้จาได้ปรึกษาก็อยู่ที่ในห้องเวลาดึกดึงกึ่งคืนบ่ฮู้ไผในได้มาห้องนางสนม
าหญิงสมปอนาพยาวมีสมหูเป่าว่างานลูกสาวไปลักเมากับทหารเลยสั่งขังปิดประตูวังพระงาธีดาจนป้องห้องปอให้ส่วนหมู่นางสนมมานงนางก็มางาสงสารอยู่ตัวกันจนย่อยเพราะพระงาธีดางานั่งหน่อยนะก็ให้ยังมางาลอยยาเวลางาเมื่อเข้ามาดึกดึกงาดื่นดื่นนางสนมซ้ำตื่นมาตีสี่ตีสองซ้ำไปหูไปฟังในห้องนอนเสียงพระธิดากระตึงห้องตึงไห้นางสนมก็เอ็นดูสงสารเขาเลยอู้กันว่าจะลับปล่อยบ่อยยาวจีบมาเอ็นดูน้องไห้นางสนมรักไอ้คุณแก้มบอกเขาน้องไปเลยน้องเฮยนี่นี่เขาพูดต่างเกยอยู่ด้วยกันตั้งแต่น้อยถึงใหญ่หาน้องเป็นอย่างอีปีกันลักสงสารก็ไม่ยากอันยามเป็นห้องเป็นให้กันอยู่อย่างอีร่างกายอยู่บ่ได้คือหนีลักไปอย่าโตยจ้าโอ้เป็นว่านางสนมนั่นเปิ้นเอ็นดูเจ้าป่วยร่างกายป่วยมือแก่เลยแต่ว่าป่วยในใจหักษาก็บ่หายสภาพอย่างนี้หันแน่คงจะตายเลยลักไข่กับประตูไอ้ห้องลึกดื่นมองตีสองตีสามลักไข่ประตูพี่เลี้ยงห้องนอนจริงฮัลโหลน้องเปิ้นว่าพระงาทิ้งดาก็เป็นให้เป็นห้องเปิ้นว่าน้ำตาน้องงาน้ำตางาปอลอยเจ้าหญิงงานางเอ็นสำลุกงาตั้งหน่อยว่าจะหนีตายไปงาตั้งนากรรมนั้นนายน้อยเหมือนกันมันเป็นตาหารมันซ้ำไปยังเอามาเอาหมู่มากะนั้นมางางรอท่าเอาพระธิดาควบหนีออกวังเอาหนีสองคนเออนางสนมเป็นใจเจ้าเปิ้นว่าตายในคอไตเอางาดาบหน้าปากันนาขี่มาสองคนหนีตายก่อนว่าเฮาว่าห้ามน้ำห้ามไฟห้ามมาควรไฟเฮายังห้ามบ่ได้จะได้ว่าพ่อมาห้ามลูกมันกันฮักกับทหารลูกจะห่อหนีไว้ขี่มากันยุบกำกันปากก็อู้จาเมื่อคืนตอนนั้นพี่เหยเฮาเข้าดงปากว่าตายในเฮาก็ตายไปกอดแอลไอกอดกลัวกอดแอลไออย่าพระธิดากอดกอดแอลไอกลัวไอขี่ม้ากอดแอลไอแล้วขอป้าฮุกกอดแอลไอแม่มากอดสมานละดงสมานละปากไก่แต่ไก่ว่ามีตึงเสือตึงหมีจบดีๆหัวไปพักผีดีบดีก็จะโดนเปิ้นฆ่านายน้อยก็สปีนทหารสองคนเข้าป่าป้ากับควบหลังมาเอาเลยม้ามันวิ่งเอาเลยเออมันขี่ม้าเออมันขี่ม้าลูกจำรับมานายน้อยนะเป็นคนนักขี่ม้าเอาพระธิดาช่อนอยู่งานตั้งหลังเฮ้ยอีเดียวฮะขี้เมาหัวโอ้จะปีเมาหัวโอ้บ้านได้ไอ้จันติบเฮามามาขี่ปอมนี่ยายนี่ยายอ่ะไปเอาม้ามาก็มาโชว์บ้านแอร์ไหนไปเอาม้าที่ไหนหุยก็ซอตัวกับเล่าตัวกับแสดงเพื่อนพ่อตัวมันจะม่วนแถมหน่อยอ่ะเออประเด็นนี่ประเด็นนี่ทหารนั่นน่ะนายน้อยนั่นน่ะเออปดเท่าเจ้าปนึกว่าเป็นได้เป็นการเตะตายเอาดับหน้าเป็นดูพระธิดาไอ้แม่โอ้กินข้าวกินน้ำกินอย่ามาลงสักอย่างพี่เลี้ยงก็เอ็นดูนางสนมอยู่ตั้งนอกห้องรักฟังเออมาได้อีในก็เป็นให้เป็นห้องมันให้อ่ะไปให้อันลำเหลือให้ปะไก่กันเอาไปเลยปลาไทยกับปลากินอย่างคือเตืองอ่ะนายน้อยอันนี้อย่างเจ้าหญิงนางแอนโอ้แล้วละ
อันนี้มันเจ้านางแอนเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างอ่ะอันนี้นางกึ่งกึ่งโกนมาหาเอาอ่ะพี่เลี้ยงพี่สนมทั้งหลายพี่เอาไปเต้าของกินเนี่ยเจ้ามากินเจ้าไอ้บัดดีดาเอ๋ยอย่ามาให้อล้ำเหลี่ยเนี่ยให้มากี่วันกี่คืนล้ำเหลี่ยไอ้พี่ขอเจ็ดน้ำตาพ่องเต้าพ่องน้อยคนเดียวพี่หางใหม่ก็ได้รอพี่ครับเอาอ่ะเจ้าถึงเปิงใจคนเดียวเนี่ยไปก็จ้างเต้าบัดเท้ามาไอ้บัดดีดาเอ๋ยคนนี้เป็นผัวเจ้าถึงบอกเอาผัวเพิ่มชอบไอ้บัดดีดานี่เป็นดอกฟ้านะได้น้อยนะมาเป็นหมาบ้าก็จะไปห้ากับไม่ได้จะได้ถ้าก่อหุ้มฆ่าตายแล้วกับบัดดีดาโอ้ยอย่ามาจังสนมเนี่ยฮะนั่งสนมมาน้อยแม่นอนั่งสนมมันก็เงี้ยกันเงี้ยไปเล่นละครนั่งมันก็อุ้ยลุงปีคนเฮาน่ะถึงเปิ้นมามีเงินมามีคำจ้างเปิ้นเตอะขอให้เปิ้นเป็นคนดีเปิ้นหาข้าเจ้าแต่บัดดีดาเฮ้ยความดีนะมากินมาได้เอาความดีไปได้กินข้าวสารได้กะฮ่าเดี๋ยวโตปากแล้วนะอ๋อไปหวังเงินหวังทองอย่างกับเปิ้นเปิ้นก็เป็นลูกกับพระนาเซลไอ้พระแบบพระนี่บ้าๆนะกระเดป่อพระองค์หูนะคอปาดเลยนะเออปากคอเลยนะอ๋อดีบัดดีนะพี่จะมาแต่ย่อแต่หยาบเป็นพระธิดานะมาได้เนอบ่เฮาก็ยังอันนะเอาก็ตึงบอกว่าเฮาฮักหัวใจคนนี้ผ่านยังมอป่อปัญญาป่อปัญญาเป็นลายตัวกูยิ่งใหญ่มันปัญหามาทั้งอี้ก็เป็นโมดละก้าสวัสดีดาสวัสดีป่อลูกมาห้องให้เสียอกเสียใจยังล้ำเหลือฮึตัวเป็นดอกฟ้าเนี่ยจะลดตัวเนี่ยบรรดาศักดิ์ตัวเก่ามีในใจลดตัวต่ำต้อยไปคบกับนายน้อยไอทหารนะคะทำไมหัวใจคนนี้อ่ะสวัสดีป่อไม่ต้องไปได้ผัวเอ็นพ่อง่ายหนึ่งบอกว่าแอ๋ก็ได้ผัวหายมาพระที่ดังฮาชักพ่อชักเถอะเสด็จพ่อเป็นจะได้กำเวรให้อย่างลูกเหยกำเวรจัดแล้วข้าเจ้าถ้าจะเคยสร้างตัวนายน้อยโอ้บ่เป็นกรรมบ่เป็นเวรเนี่ยสักอย่างลูกเคยเป็นกรรมเป็นเวรนี่มันตัดกันได้บ่เหลือคนจะตายลากกันผัวเมียฮักกันหิ้มตายเพิ่นห่างไปปัจจ้าเพิ่นตัดใส่ผัวใส่เมียลูกบ่แทบไปคิดถึงฟังกรรมป้อเตอะเบาล่อๆจากหัวเมืองอื่นๆนี่มีปะเลอะที่เขาได้ลูกไผ่ไผ่รอที่ไหนนี่รอนี่รออันนี้ลูกเจ้าเมืองพญาพญาหยังอันนี้เมืองปุ้นเมืองไอ้หยังเงาะอยู่ดอยปุ้นอยู่หลายดอยบ้านเฮานี่อันนี้อยู่ดอยดอยหมึงอันนี้ป้อพญาโคโตยเนี่ยเอาแถมคนพอไผ่อ่ะป้ออันนี้ชื่อว่าป้อพญาคาวโยยเอาเอาแถมคนพอไผ่อ่ะอันนี้ป้อพญาป้อพญาขี้โกยขี้โกยโคยกี้เอ๊มาเอาอ่ะป้อมันกี้อ่ะป้ออันนี้กับป้อพญาจากเมืองหนึ่งเมืองหยังป้อโอ้เมืองปุ้นไก่เมืองบละบัทฮะปุ้นอยู่ไรเมืองบัจิกวอกชื่อหยังอ่ะป้อโอ้อันนี้ป้อพญาหอยมัมหอยมัมหำหมอย เจ้าตึงบ่เปิงใจถึงเปิ้นจะมีแก้วแหวนเงินทองมีบ้านมีเมืองจะยกหมอกมือกับเจ้าอยู่เจ้าก็ตึงบ่เปิงใจโอ้ลูกบ่ทันไปให้แล้วลูกเอ้ยถ้าอยู่ไหนมาให้พ่อจะได้การเข้าตอนนะลูกโอ้ตายให้ละไกอีจริงๆว่าก็ได้ผัวอันนี้มันไปใจอันใหญ่อันนั้นมันละครเขาไปเล่นวันนั้นเขาไปเล่นสันดอนแก้วอันนี้เรื่องเจ้าหญิงเพมาคนละเรื่องมันบ่แจ้งให้ข้าได้ผัวเฮามาได้ใจติเสด็จพ่อเฮอข้าเจ้าเลือกข้าเจ้าบ่เปิงใจไผทั้งสิ้นตามใจเสด็จพ่อจะลงโทษข้าพระเจ้าก็ขอจะฮับโทษพ่อจะขังลูกขังลืมอยู่ในหอวังปราสาทเฮอมันมืด8ด้านนั่งสนมตั้งหลายถ้าภัยขัดคําสั่งพ่อพญาฆ่าจนตายเด้อมันได้ก็หาว่าขังในวังในวังบ่ใช่หาวังอ่ะหยังขังในกุมไก่ฮั่นมันมามันมาแจ้งเนี่ยยายป้อก็เลยเอาเขียงเก่าคติกไว้ที่กูมาเอาของเราต่ออ่ะไอ้เอาเพลงเงี้ยวเงี้ยวเพลงเงี้ยวเงี้ยวเพลงเงี้ยวนี่มาจากเชียงตุงเนี่ยดูมาจากนางแอนเนี่ยเอามาบ้านเฮาเนี่ยช่วยกันเนาะกะซ้ำมาคืนนั้นหน้าเดือนมืดหน้าเดือนดำก็ตั้งหานชื่อว่านาย
ก้อยก้อยไปเนาะพี่เนาะหัวมันมืดมันได้ยาเกียมมาตัวใหญ่บาน้อยเอาพระธิดายอดซอยใส่ใจสัมบานก็ขี่หลังมาตุ้ยกันมาเข้าป่างดงไผ่กำเมื่อกำเดือนมืดเดือนดำให้บังหันสักวังกับวังสองคนได้งานทีทานถึงสมปันที่ได้ยากึดสร้างปากันขี่มาหัวใจยังอ้างว่างสมาเข้าผ่านเจียงตุงเมืองใหญ่นางรีบาว่าเส้นป้อผ่านเมืองเส้นวีเข้ามาไม่สายนะเป็นไรพระมาดูมาใจในโลกนี้ตึกมาพอและเลวอย่าห้ามคนเดียวอย่าแก้นายน้องแม่ได้เปลี่ยนอะไรไปจังไปดูมาขอบหลังมานั่งตาปอนย้อนเดือดร้อนไอ้จิ๊บก็อะไรหาตั้งหลังเตะกับเปื้อคนหักเฮาเต็มใจนี่ต้อยกลางตาหนาเจ้าแม่ในเฮาบักกึดในใจตั้งหลังกะห่วงป้องอันห่วงห่วงไม่เนี่ยใหญ่อ่ะหนีจะเพิ่นมาแล้วอ่ออันเนี่ยใหญ่ปีกไปกับข้าแต่ต้องทำแรงความสักจริงตัวแม่เองมีผู้อันปันคออันตั้งหลังเจ้ากับห่วงต่อแต่ขอเลือกเพื่อตัวเก่านอนในเพราะเฮานั่งเล่นกันในคิดในใจจะสู้ไปบักหัดเป็นลูกแม่ยิงยังมายันมากลัวจะมีครอบครัวผัวชื่อนายนะตุกจากมันกินดินกินหญ้าจากมันพี่เหยพึงประหารยศมอนจะต้อยกู้ห้อยนะบะฮือเสียใจพี่เป็นตาหันออกมาพระนาธิดาขอให้น้องปลอดภัยนายเจ้าแม่นายกินดินกินทรายขออภัยเฮือปี่ก็เป็นยังคะแนนได้อยู่กับปี่กินยังก็ได้มู้เจ้ากินพริกก็กินเกลือก็กินน่ะต้อยกันขอความสัมพันธ์มาเดิมงอนนะก่อนอีเปิ้นน่ะสัญญาว่าฮักกันแบบนี้ปะกันนี่ตายข้ามหลายพระมานอนในเฮาเขตน่ะเจียงตุงพดลายแม่ใส่ข้ามมาเจียงหายพุดเที่ยวเจียงใหม่เจียงตุงมาแม่ใส่ข้ามเขตเจียงหายถึงเจียงใหม่แลโอ้คนตู้หนีเนาะคนว่าคนหนีตายไปหมดอ่ะหัวปอนหลังมาเหมือนได้มาเอวมีอันยังเฮาก็เก็บมากินตึงละบ่ว่าเป็นก้อยเป็นเหือเฮาได้เลือกกินตามแนวพี่ดินนาเจ้าแม่นินจำเป็นได้ซอกกินตามดงตามป่าตามอัตภาพนะกันเนาะแต่ก่อนเคยสุขสบายประเดี๋ยวมาตุกเนี่ยแล้วตีมนอยู่ตั้งหลังอย่าเป็ดจะได้หาตัวพี่ค่ะลองบอกเราพอนี้อย่างว่าแล้วองค์พ่อกษัตริย์เปิ้นจะฮู้ก่อแอมกำแล้วองค์พ่อเปิ้นได้สั่งกำจะเนี่ยจะทำอย่างใดกันสำหรับพ่อพะเนี่ยหูเข้ามันกันว่าประตูวังนี้ลักปล่อยไปใจพ่อพะยาตื่นบะพองแผ่วลูกหนีไปแล้วเอาตายเป็นตายออกกรรมสังสีนางงามาสูอย่างได้ขาดสูงตุ้ยไปในเจ้าแม่ในก่อนว่าปักที่ไหนเฮ้อข้าตายตึงกู้มันยามพ่อเนาะคำสั่งนะพระเจ้าแผ่นดินนะเหมือนกันพูดออกปากลากลิ้นนะมาอูปะตีไหนเฮ้อข้าตายตึงกู้ท้องว่าเขาตึงกู้ไฟตำนอนใน
ทหารเสนากระตุยมาเป็นสายข้ามไหลพามาเข้าเชียงใหม่หน่อยเพชรฟีตินมาได้ยินจากลายเอาคงอย่าบอกเอาคงจะตายมาไว้แม่แต่พงศกรไม่ปนใจเฮียมหรอกเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เอาตายเป็นตายลูกตัวกระจ่างตึ้งกษัตริย์บอกกระตึ้งเป็นแน่กันว่าปากไหนก็คือข้าตายสองคนน่ะได้มาพักมาหยอดเฮาถ้าจะบ่รอดชีวิตจะวำวายนายเจ้าแม่นายเพิ่นว่าตายเป็นตายได้เดินตามต่อปากันขี่มาไล่ล่าตอยมายังมาตุ๊กใหญ่แต่น้องทหารก็รับสั่งคำแล้วทหารก็รับคำสั่งก็คือหมู่สู่ออกโดยไล่ล่าตามจริงหูเจ้าหญิงนางเอ็นก็ไปได้ยินฟีตีนเสียงมาปะกันล้นไล่เสนาทหารตุ้ยมังกำลังคงมองระนางตายแล้วเฮาลุก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 อะไรนะมีตีนแม่มันได้ยินกันเลยยังงูกันเป็นน้องเป็นปีเกิดมาชาตินี้เฮาบ่สมหวังจะขอสาบานกับพี่ดังน้องล่าเกิดชาติหน้าป้ากันแฮมกำกำเจ้าแม่กำยกมือสาบานสัญญากันตึงกู้พี่กลัวแม่กอพี่ซันยังยังพี่ซันพี่ซันยังยังพี่กลัวพี่อยากเข้าพี่บ่ไหวแล้วน้ำตาลพี่ลดไม่ได้ซ่อมฮอนะโอ้มาอมเตี้ยฟังสำหรับมาไหนน้อยเฮือกมันสัญญาจัดนี้บาตาปากันจัดหน้าปีนี้ตามต้อยอย่าเป็นคนเลี้ยงมาพอลาธิดาก่อนว่าปีตายก่อนมีเวลาอังกาน้องปฏิดานะก็ตื่นเสียใจใครจะมีใครเข้าก็ขยากเอาเลยค่อยงามๆพี่เฮ้ยพี่ไปบ้ามันยังเฮาจะตายต้อยกันโดดลงหลังมาจุกกันก่อนเนาะจุกก่อนจุกก่อนฟังไอ้ก่อนกันไปบ้าเป็นคนเดียวเถอะข้านี่ก็ยังมาเสียใจกันว่าพี่นี่ไปบ่รอดเจ้ากระตึกบ่ขอมีชีวิตต่อไปนายเจ้าแม่นายกันมาเอาจะตายขอตายตึงกู้ป้าน้องว่าสัญญาหักกันจะไปสู่ขี้มูกแห้งนะเว้ยบ้านดินจงเป็นพยานกันมาจัดหน้ามีจริงมีแต่จ้างกินละขอจ้างแก่ขอเฮาได้ปีกมาเกิดเป็นกู้กะลาอยู่เป็นกู้ชาตินี้บาตาชาติหน้าปะกันสัญญากันเอาไว้ตนโอ้ปฏิดาก็ที่ให้จ้ะชุบพวกหลังมาก็มางาหลายตียังมางาอีดอกอีดใจหมู่ทหารเสนาอำมาตย์ก็ต้อยไล่ลากพดมาหวังหัวควายนายเจ้าแม่น้อยสั้นอยู่แม่ซอยตกใต้ดอยน้ำหยาดไล่มาเพลแล้วนะเพลแล้วนะบาจังยึงได้สองคนนั่งกันความมาสัมพันธ์ต้องได้พัดได้ภาคพ่อหมู่ตาหารเอามาตึงปืนตึงดาหันไล่น่าจะต้องตายแน่หิมปิงกำนั้นก็ขี่ม้ากะหึงเร่งฝีตินป้าแม่ยิงหนีออกจากเห็ดแกงจะมองและวางหัวควายเอามองจะตายเป็นแน่เป็นแต่โอ้เป็นยังเปียกเอาหนีเอาไปจนที่ชุดอ่ะกันบะจังกินแล้วนายบะจังแกกลัวมันและจะแย่มองนุ่นปูนไปฟีตีนของนาขอมันวิ่งไปแล้ววายนาเจ้าแม่ในทหารมันก็ไล่เข้ามาใกล้แหมน้อยเฮ้ยเฮ้ย
ลึกก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 ลึกได้ยินปีตินมามาหลายตัวข้าเจ้ายังมากลัวกันยังแม่เหี่ยวบ้างอ่านหาจะได้ตายกลางป่าสักว่ามีหน้าผามันน้ำปิ่มตังเย่แต่น่าจะไปทางซ้ายกับต่อไปตั้งกว่ามันซ้ำเป็นหน้าผายังมาตัวสั่นสองคนนะกอดกันจำเป็นได้ละสมังเอาผ้ามัดปิดตามมาถึงมาผาแล้วลูกเอาแล้วมัดเลยพระธิดาเป็นคนใจกล้าเอาผ้าก็สบายนั่นนอเอามามัดตามก็ไม่ได้หอนนั่นยังว่าก็มันบ่หอนนะก็มันจะบ่ได้ขัวผาเอ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 ากูเป็นนายน้อยกูไม่ใช่เป็นม้าลูกมันตัวแสดงมีหลากหลายมา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 ไอ้ใช่เป็นตานี่คือเป็นม้าฮะกัมมาคิมบ่เป็นมันบ่ได้กี่ข้าวตอนนะบ่มา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 ช่วยกันไอ้ช่วยกันอ๋อกะเต้นหน่อยกะปีหน้าไปหามาแถมโอ้ยอ๋อนั่งนั่งแม่แม่เนาะนั่งเป็นม้าเป็นม้าม้าไปเกางี้ไปยัยอ๋ออีบ่อ๋อยัยอ๋อเจ้าเป็นม้าบ่ไปปึงอย่าได้ไม่ยิงเป็นแม่บัดไอ้อันไอ้เป็นแม่บ่แม่เออมาเอาแล้วใครเป็นแม่เออเนี่ยเป็นแม่เอออ๋อคิดเป็นแม่กำเป็นแม่กำเป็นเป็นบ่ายิงอย่างใส่ยังอย่างเดียวห้องห้องอย่างเดียวเนอะเออเวลาไปยิงอย่างก็แจ้งทิ้งห้องอย่างเดียวเออห้องอย่างแม่นะกะน้องเอออ่ะน้องเฮ้ยไปไปบินบินหน้าไปพุ่นบินหน้าไปตังตี้แอนอนุสาวรีย์พ่อขุนแอนบุญกึ่งกึ่งอ่ะก้นหนักชุ่มไปอันน้ำเหลืองอ่ะอ่ะน้องนั่งนี่นั่งหน้านี่พี่จะนั่งตั้งหลังห้องระยังห้องระยังเออห้องเลยอ่ะนั่งนี่นั่งนี่แล้วย่อนแข้งไปหน้าคุณน้องพี่ว่ามันถึงเวลาแล้วประเด็นนี่ทหารตัวทหารตัวมาถ้าเฮาจะเงียบจะได้น้องกลัวกันนะน้องน้องกลัวพี่ก็กลัวปี่รับรองปี่บ่เฮ้ยพ่อฮ่าห้องกับพ่อเงี้ยน้ำเหลืองขี่มาห้องเลยห้องเลยอ่ะห้องเป็นห้ากะขี่ห้องเกินน่ะฮะเขาจะอู้กันเนี่ยก็แม่มาไปหูเดี๋ยวกับห้องจริงๆอ่ะอู้อ้ามกำกำช่วยกันกำมาปูมาแม่บ่แม่ก็จะไปถามมันยังมาปูมาแม่ขาใจอย่าเอ็นดูมันกึ่งกึ่งน่ะน้องจังมาเตะในในเขาจะตายเนี่ยพี่ก็ขอตายกับน้องเนี่ยตอนนี้นี่เขามาอยู่หน้าผานี่ละเจ้าในเมื่อน้องใจกล้าน้องเอาผ้าเนี่ยผ้าสบายเนี่ยเอาไปมัดปิดตาม้าอันมาเป็นยังพี่อย่าเป็นคนบังคับม้าเจ้าแล้วเขากระโดดลงหน้าผาตายไปตัวกันเนาะนี่หึหยาจัดนี้เขามาได้ป้ากันแล้วม้าก็หนังยากเนี่ยแต่มีจริงขอเอาเกิดมาป้ากันหอมมาเลยหอมมาเลยหอมมาเลยกูอยากจะหอมหอมมาเลยหอมกันลองหอมเลยหอมมาเลยหัวเหม็นจมหอมมาเลยหอมมาหมาไอ้หอมหอมมาเลยหอมมาเลยเดี๋ยวยายกับขอเนี่ยเลยถ้าปวดแขนมดเนี่ยม้ามาไปมีแขนจะได้ห้าแขนคนนะเป็นแม่สมมุติเนี่ยมันโอ้ยให้ดิกดิกอ่ะโอ้ก็อ้ากันยังในหนังอ่ะไอ้นี่มันจะตายง่ายๆรู้ขนาดพระเอกโดนยิงบ่โทเจ้นได้โจรมาตายมันบ่จะได้ก็จะสร้างลากันอยู่โอ้ยเพิ่นฮักกันน่ะคิงเปลี่ยนแม่เนี่ยเบิ่นให้อย่าเพื่อใกล้ตัวคิงกูเตือนได้400วันนี้มันได้440บ่บักพี่นี่หยังน้องเป็นยังเนาะจัดนี้จัดนี้เฮาเฮาจะมาได้ป้ากันแล้วอืมพี่จูบน้องเลยหอมเลยอืมกึดอยากหอมเลยหอมเหี้ยอืมหน้ายังบ่มู่ไม่นี่มันนี่แม่หน้ายังบ่โบ๊ทอ่ะหน้ายังมันหมกไฟดิกูหอมเจ้าผ้าปิดตามาดูอันนั้นฮู้ดังมาเขาลืมแต่ยังอ่ะเขาลืมแตงดังมาแท้พอแล้วจะไปได้กี่ข้าวในไหนเขาต้องตายแล้วจากนี้ปีขอลาก่อนเนอะขอลาก่อนตั้งแม่แหวนเงาสาย
ให้ตายเป็นให้ไปติดแจงพังเฮาก้อยปะกันก้อยวันจัดนาปีบะตุ้มลานัดน้องก่อนเฮากู้กันสัมพันธ์เกี่ยวก้องจะได้ร่วมห้องนอนเคียงขอลาก่อนตั้งแม่ก้องแสนเสียงนิ่มๆแม่นิ่มๆ แสนเสียงฮักในบ่เปียงธิดากู้เฝ้าธิดากู้เฝ้าแม่บุญเนี่ยมาถ้าจอยตายอย่าปะจันนี้เฮาบ่ได้ฟังกันจ้อยมานะจ้อยอ่ะบ่ชุ่งแล้วบ่เฮ้ยพี่จ้ะจ้ะพี่เนี่ยอู้หมู่ทหารนั่นแหงกันโตเข้าแล้วพี่หยังนึงอะหยังประเด็นเนี่ยโดดแหละโดดอ่ะก็จะโดดแล้วค่ะอ๋อจะโดดตุ้ยแม่นะนะโดดลงเหวแล้วกระจาย1 1 2 3ไปแล้ว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 อ่ะปุ้งลงเวทีแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปไปไปยายอ่ะคนลุ่มเวทีอ่ะปุ้งแล้วอันน่ะอันน่ะแม่บะเป้อู้โอ้โหกำนันโดดเรียบร้อยปดโหอ๋อโอ้เอ็นดูม้าโอ้เอ็นดูจ้ะโอ้โหม้านี่หำใหญ่ม้าลำปางกะโอ้เอ็นดูบ่เฮ้ยอ้ากะคิงเป็นแม่บะอ้อทอนมือ55บาทฮะได้5บาทแต่อ๋อๆเอ็นดูมาให้แม่บุ๊ดเอาสตางค์มาพ่องเนอก็มันได้ชาวอยู่เนี่ยเว้ยได้ชาวอยู่โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วบ่ใจกะใจเฮาค่ะคนหิวแม่ครัวปุ้นเอาไอ้จังปี่เอาเพลงงิ้วทำกรรมเจ้าสรุปสรุปสรุปอวสานละฉากสุดท้ายนายน้อยกับนางแอนสองคนนะผัวเมียได้ยาสั่งลาไปยาโดดหาห้องว่าพาวิ่งจูงกับคนแก่งไอ้คนเฮาเปิ้นได้เล่าได้โง่พาวิ่งจูงหรือว่าวังผีตายนายน้อยกับตึงนางเอ็นได้ยาควบมาอางาชาหน่อยนายเจ้าแม่นายโดดหน้าผาตายตกน้ำตึงมูกำนันว่าศพนะมันนำมาซ้ำตายมันนำซ้ำลอยก็ยังหลิงรู้ข้าเจ้าบ้านนะได้สืบได้อู้เอางาชื่อนามชื่อเดิมมาสั่งแต่นะศพนางเอ็นนะมันซ้ำลอยมาติดแทบหินพาละตัดบ้านนางเอ็นนางเอ็นกับนายทหารไปโดดลงฟังห้องว่าพาวิ่งจูครับนะฟังว่าโอ้วังวังผีตายมันมาศพมันก็ลอยกูมาตึงกูห้องก็ปากันได้เล่าขานศพนายน้อยไหลไปคำแก่ศพนางแอนละก็ลอยขึ้นมาหนาเจ้าแม่นาไปคำบะหีนบะพาเลยใส่ชื่อว่าบ้านแอนครับมาจากชื่อพระธิดานางแอนบนว่าศพนายน้อยมันก็ซ้ำลอยใส่ชื่อว่าบ้านน้อยมันก็ตึงเป็นเป็นที่มาของบ้านน้อยกับบ้านแอนซ้ำว่าอยู่เขตดอยเต่ามาน้ำเล่าจนละบ่เป็นตำนานบักเก่าโบราณของดอยเต่าเมืองฮ้อเปิ้นว่าดอยไก่เขียมีไตวังหัวควายมันเป็นเรื่องราวเหมือนมาตอนเปิ้นว่างาศพลอยโผล่มาเหนือน้ำมันน่ะซ้ำลายมาเป็นเส้นเป็นสายมาหามาที่บะพาบะหินซ้ำมาเป็นศพของแม่หญิงป่อใจนายเจ้าแม่นาเปิ้นเลยตั้งชื่อมาว่าบ้านน้อยบ้านแอนก็บ่าเดียวงาบ้านเฮาก็ตึงอาจารย์เดินการเบี้ยงอาการเงินงานใดก็แม่นบ่าวางาวังหม้อตึงบ่าวางาบ้านเอ็นพุทธเหี่ยวงาบ้านน้อยเข้าไปดอยตอง
นอเฮาสำรับด้วยเต่าได้เปลี่ยนชื่อบ้านเฮาสมัยพระพุทธข้าเจ้าเอาเปลือกบะเต่ามาควบด้วยเต่าตื้อมนักแกลวดเอวเรือนแพกินต้มปลาขาวปลาขาวในคนไทยว่าปลาอย่างครับปลาขาวในปลาอะไรแม่ปลาโกดเหรอใช่ไหมปลาโกดกับปลาโกดกับปลาขาวไม่รู้จักปลาขาวเป็นปลาอะไรอะพี่ปลาบึกปลาดุกปลาดุกปลาดุกขาวปลาดุกอะขาวปลาขาวตังแล้วก็ขายปลาเต้าขายปลาเน่ากับบะม่วงบาดแตกบ้านเฮากับบะเดียวเจริญเป็นเบี้ยเป็นเงินขึ้นไปเขียวใบแดงนะเจ้าแม่แน่มาเอวเรือนแพมีกระนักท่องเที่ยวเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเปิดเลยว่าป่อขุนแอนนะมาจากบ้านแอนแอนกับชื่อนางเนี่ยพระธิดาแอนบ้านอยู่บ้านเล่าเฮาฟังจนต้องฮอดบะเดียวบะเกียวสมควรดีเกียวสืบมาเจนป่อขุนแอนนารีไอ้จันติบกับน้องพันนี่หักกับสอบะดีขอสู่มายกโตมันเป็นประวัติเรื่องเล่านะครับมันจะเตะกะบะเตะกะถูกกะบะถูกกะเฮาก็บ่ฮู้เนาะแม่นละเจ้าน้อยตะวันเหนือเพิ่นน่ะยันหีได้นี่งี้น้ําท่วมแต่นอน่ะพี่น้องบ้านนะบ้านก็หนีไปคนตีคนปังสมัยบ้านแอนนาตีเก่ากะบะเดียวเป็นตีจัดสรรบ้านแอนสมัยโบราณน้ำเขื่อนซ้ำขึ้นมายืนบ้านเขื่อนก็ว่าเขื่อนยังมีพอก็ว่าน้ำพีก็ยังมาใหญ่ขึ้นน้ำไหลแล้วมันซ้ำมายืนสมาท่วมบ้านทุ่มจ้องเอาในจนโตบ้านดันโคนสมัยนั้นเก็บหัวหอมของยำเป็นสละเงินสละทองบัตรตันได้ยำเป็ดยำกันตึงบ่าวงาบ้านนะจังบ้านน้องนาป้องได้มองเห็บพี่น้องบ้านลอยป้ากันยับเป็ดนะยับไก่เข้าซอกต่ำป่าไม่ได้เปิ้นมานี่ตุ๊กก็ไปป่าหญ้าน้ำก็ท่วมน้ำมาตุยกันแหมนี่ต่อก็ไปปะเต็นเหมาะง่ายเหมาะแหลงได้จักยังมากะเอ็นดูสงสารตึงลูกตึงหลานป้อมแม่ได้พัดผ้าเฮาลำบากจากจำเป็นได้จางเหลวหน้าพ่อหาบ้านเดิมมันละอันยังมางงเมื่อจังสอก้าวมาสอสูงเหลวพ่อบ้านเก่าบ้านเดิมน้ำมันยังมาหนึ่งบัดเช่นนี้ไปยะตังใดละวุ่นละไว้ปากันนะแตกตึงนะเคลื่อนนะยันหิงน้ำมันนะมาหนึ่งจำเป็นนะกู้ไปเมืองไปนกผู้ต้นนะห้องนะสาวบะหูจะไปอยู่ในตาวันค่ำน้ำตาปอไหลเหลียวหน้าพอหาบ้านเก่ายับบ้านค่ำคนหัวจองไปแม่ห้องสอนกับแม่แดงเมืองเต้ามันยังลำบากลักเหล่าป้นยังเอาชื่อไปตัวพดเหวกับพี่น้องเมืองลีคนตามมันก็แยกสวยเปิ้นยังใส่ชื่อไปตวยตึงน้องบัวคำแม่นน้องบัวคำแม่นน่ะเหมือนกันนะเปิ้นได้นะสะเด็นเต็นแตกพ้องได้ยะหนีไปร้อยเป็ดไปอยู่แถวหน้าจากร้องอำมาเพ้อไปนั่นเล่าเวียงแห่งบ่าฮือได้มองนะจับมาบางพ้องหนีไปอยู่เมืองคองติดทำมาเจียงดาวในป่าบ้านเจ้าก็มีมืดกาตาคนเฮาเล่าอาได้บ้าได้หนีเข้าดอยเข้าป่าใส่ชื่อมืดกาก็มีอยู่ที่แม่แตงบ้านเจ้าหลายเมืองเต้ากับเปิ้นป่ากันหนีย้อนเปิ้นแปลงเขื่อนยันหีเปิ้นกันเลยหนีเลยป่ายังบ้านเฮาบ้านแอนไม่เหมือนกันนะบ่าไกลกันกับบ้านบ้องมอเปิ้นมาช่วยกันแปลงอาการป่อเจ้นเต้าคุณหมุนนายเป
พวกพญาคอมมาเป็นเก้าลูกเก้าสืบเชื้อสืบไปเจนพ่อพญานางลิ้นนอนไหนหรือว่าห้องกอนคุณแอนสืบมาพ่อพญาคอมชื่อเพิ่นว่าพญานาลินท่านปุ๊บแผ่นจนเจนหลานชื่อคุณแอนที่กลายเป็นคุณนาปกป้องอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตึงบ่ฮื้อตุ๊บแตกกันเป็นสองผู้นำมาเปิ้นได้ปกของเจ้าบ้านเจ้าจองว่าอยู่ไหนกับมูตายไปแล้วเป็นนาพีแต่ไงความดีก็ยังมีหลายส่วนวันนี้ไงลูกหลานกินห่วมตันห่วมเปิ้นได้ยาบวงสวงจัดงานเอางาจ้างสอพันนี่ไงจันติบมาออกหัวคิดเอามาห้ำกลางหามเวลางาหันปองอะไรลองขอสุมาคนฟังทุกท่านอยากบอกกับสุมาให้ตึงอินตึงใจที่นั่งนั่งหามคนฟังทุกคนทุกท่านหลอนเอ้ยกรรมมาบอกลิ้นเฮามันบ่มีดูจะขอเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องบ้านเอ็นไปยินในใกล้จังจังซอคู่หลังรักรองวังจังที่มากับน้องพันนี้สองบทนี้แบ่งสนปันส่วนหลอดว่างกรรมซอตาใดนาบามวนขอปอสู่มาอาคังเวลาสัมบายูที่เก่าไฟไม่ลองเข้าแจ้งปีตั้งไหลจะลวดลาพี่น้องยิ่งใจลาบหมูจะหายไปก่อนจังซอจะขอปกน้องมาเจ้าจะได้ยังลังกะไปพักผ่อนแจ้งปีแห้งเข้าปอกอ่อนลงบ่มีต้องอ่อนน้องจันติพันนี่เก็บกรรมมาว่าบทนี้บัตตาอย่าขอปูงอย่าขอกันผู้เล่าเบาลงแจ้งซอขอปูงยังปูงโอ้มาสิกากังสิโกนั่งวัดหูตัวนาสาปาวาตาจุงะเหนียงได้เดสัตสิเจปังริสากานังสัพพังอาโตสังขมันตุโนวังเพขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงปรบมือนะครับช่วงนี้พักกันครับนะแม่น้อยอินดูจังปีโรงเรียนเจริญเนอจังปี